สวัสดีค่ะพี่ดีออนอยู่แล้วนะมาตามสัญญาแต่ช้าไปนิดช้าดีกว่าไม่มาว่างั้นเถอะเนาะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันต้องค่อยๆทำอะไรมันก็ต้องค่อยๆเพราะว่าแผลมันเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยแผลมันเริ่มจะหายแล้วมันตึงๆมันก็เลยจะต้องระมัดระวังอะไรประมาณนี้ในการพูดการจาพวกคุณก็จะเห็นทำไมพี่ออนมารยาทดีจังวันนี้อะไรประมาณนี้Hi Kitty, ni hao ai ya. Welcome to my world. You are so early today. Oh, สวัสดีค่ะทุกคนพี่ออนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Oh, hi Bo, long time no talk. เพราะว่าเพิ่งพูดกับโบมานะคะโบก็เป็นหนึ่งในแอดมินของพี่ออนนะคะก็วันนี้ก็พี่ออนอยากจะไลฟ์เพราะว่าพี่ออนได้เรื่องที่มันไม่ดีกับคนไทยมากๆเลยกับสาวไทยเสียหายหน้าคือพี่ออนจะนิ่งเฉยไม่ได้ค่ะพี่ออนจะนิ่งเฉยไม่ได้ถึงแม้พี่ออนจะเจ็บกายขนาดไหนแต่ใจพี่ออนมันเจ็บกว่าพี่ออนจะต้องออกมาพูดนะคะสาวไทยทำงามหน้าพวกคุณหากพวกคุณฟังพี่ออนพูดออกมาพวกคุณจะไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มีจริงเหรอในโลกใบนี้หรือพวกคุณเคยรู้จักก็มาเล่าให้พี่ดิออนฟังหน่อยพี่ดอนไม่คิดว่าคนแบบนี้จะยังมีในโลกใบนี้อยู่หรือมีจริงๆพี่ออนก็ไม่รู้นะคะโอเคสวัสดีค่ะคนงามแข็งแรงนะคะก็ตอนนี้แผลมันกำลังแห้งมันเราต้องระวังเราต้องระมัดระวังเพราะว่าแผลมันกำลังแห้งมันกำลังจะตึงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ออนก็เลยจะต้องมีการมูฟเมนต์แบบเป็นนางงามมีมารยาทนิดนึงวันนี้ คือห้ามเป็นอะไรที่แบบกระโชกโงกฮากเหมือนที่เคยเป็นอะไรประมาณนี้จะต้องคอยระมัดระวังอะไรประมาณนี้ไอ้อย่างเสื้อผ้าก็ต้องใส่ตัวที่มันใส่ง่ายๆอะไรเงี้ยผ่าตัดเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแผลก็เริ่มแห้งแล้วอ๋อสวยขึ้นทุกวันโอ้ยขอบคุณนะคะคุณภูมันก็นะแต่งเอาถ้าไม่แต่งมันก็ไม่สวยหรอกมันก็แก่นะคะตอนนี้ก็แผลผ่าตัดมันก็ตรงนี้หน้าอกมันก็เริ่มเป็นแผลแห้งๆนั่นแหละแต่ก็มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านเปล่าๆก็เซ็งสามีก็ไปทำงานแล้วเพื่อนก็กลับบ้านแล้วอะไรเนี้ย ขนาดป่วยยังดูสวยสดใสเลยคุณนัชชาพี่ออนไม่ได้ป่วยนะขอ พี่ออนแค่อยากทำสวยเฉยๆนะคะพี่ออนก็ไม่ได้ป่วยอะไรก็แค่ไปผ่าตัดเพราะว่ามันต้องทำตามเราก็ทำตามสิทธิ์ที่เรามีนะคะที่พี่ออนไปผ่าตัดก็เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรประกันภัยเขาก็จ่ายให้หมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือด้วยความพี่ออนเป็นผู้หญิงพี่ออนก็ต้องอยากสวยเหมือนพวกคุณอยากมีนมแต่พี่ออนบอกไว้ก่อนเลยว่าความสวยมันไม่หลงเหลือหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีผิวหนังแบบสาวๆที่เขามีนมปกติอ่ะใช่แน่นอนงั้นอ่ะมันง่ายหายคุณมุกอันนั้นมันง่ายอยู่แล้วจำกันได้ไหมเอ่ยสุภาพรอ๋อไม่รู้จะจำได้หรือเปล่านะถ้าคุณไม่บอกก็คงจะจำไม่ได้คุณอยากจะให้จำได้คุณก็จะต้องบอกนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันเป็นผิวเหมือนผู้ชายนะคะมันเป็นผิวเหมือนผู้ชายไม่ใช่มันเพราะว่าเราโดนผ่าตัดหน้าอกไปแล้วตรงหน้าอกเรานี่มันจะแบนเรียบเหมือนผู้ชายเลยมีแต่โครงกระดูกแบบนั้นเลยนะคะเห็นนะคะแล้วก็พอคุณหมอเขาจะเอานมเรามาใส่เนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนผิวผู้ชายเราจะต้องมีการขยายผิวให้มันออกมาก่อนโดยการเขาผ่าตัดเอาผิวจากข้างหลังของเรามาประมาณเนี้ยมาประมาณชิ้นเล็กๆแค่เนี้ยเอามาแปะตรงข้างหน้าเราให้เรามีเนื้อขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งจะไปคิดว่ามันจะสวยเหมือนธรรมชาติมันไม่มีหรอกแต่ถามว่าพี่ทุกข์ไหมพี่ไม่ทุกข์สิ่งที่พี่อยากได้พี่อยากใส่ยกทรงเหมือนพวกคุณพี่ไม่อยากใส่ยกทรงตัวนึงพี่ต้องไปวิ่งหาฟองน้ำอีกข้างนึงจริงๆมันก็ไม่มีใครเห็นหรอกสามีพี่เขาก็ไม่มาดูต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนแต่ความรู้สึกของพี่จะไปไหนมาไหนยกทรงมันลำบากพี่ก็เลยเอาอย่างน้อยเรามีอะไรมามันให้เราใส่ยกทรงเหมือนชาวบ้านได้อะจะไปไหนก็ใส่ยกทรงมีความเป็นผู้หญิงเพราะพี่ว่าเป็นคน
ถามว่าพี่ออนเป็นคนชอบสวยชอบงามไหมแน่นอนพี่ออนเป็นผู้หญิงพี่ออนจะหลอกพวกคุณไปทำไมใช่ไหมคุณคิดดูว่าพี่ออน50ปีแล้วอะผ่าตัดด้วยอะทำไมพี่ออนต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งตาก็เพราะว่าความชอบส่วนบุคคลไงคะความชอบส่วนบุคคลไงคะมันก็เลยจะต้องเป็นอย่างนี้แหละความสวยเป็นเรื่องใหญ่ไหมสำหรับพี่ออนใหญ่ใหญ่มากแต่ถามว่าพี่ออนความสวยของพี่ออนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถามว่าพี่ออนเอามันมามีอำนาจเหนือชีวิตไหมไม่แต่ถ้าพี่ออนมองตัวเองว่าพี่ออนสวยพี่ออนจะรู้สึกว่าพี่ออนมี energy ขึ้นมาที่จะทำนู่นทำนี่พี่ออนไม่สนใจหรอกพวกคุณว่าพี่ไม่สวยพี่ไม่สนใจเลยพวกคุณบอกพี่ออนไม่สวยอย่างงู้นนี้พี่ไม่ใส่ใจแต่หากความรู้สึกของพี่มันบอกพี่สวย energy ข้างในพี่มันจะเกิดขึ้นมาแบบมากมายแล้วก็สารแห่งความสุขในร่างกายของพี่มันจะผลิตขึ้นมาพี่ไม่ได้สนใจเลยพวกคุณโหไม่สวยเลยดูผมอะไรก็ไม่รู้ใส่อะไรก็ไม่รู้แต่หากสายตาสองสายตาพี่มองไปแล้วพี่สวยนี่แหละร่างกายพี่มันก็จะผลิตสารแห่งความสุขขึ้นมาหน้าพี่มันก็จะอ่อนเยาว์ขึ้นมาความรู้สึกของพี่มันก็จะมีความสุขผิวพรรณร่างกายพี่มันก็จะเป่งปังแผลเผลอของพี่มันก็จะรักษาหายเร็วเพราะ energy ในร่างกายของพี่มันผลิตขึ้นมาโดยสารแห่งความสุขนั่นเองพี่จะไม่มาขอความคิดเห็นจากพวกคุณว่าพี่สวยไหม no พี่จะบอกกับตัวเองว่าพี่สวยด้วยไหนโดยความรู้สึกของพี่นั่นเองฉะนั้นเวลาคุณรู้สึกว่าคุณสวยคุณแต่งออกไปเลยคุณมั่นใจออกไปเลยเพราะร่างกายคุณมันผลิตสารแห่งความมั่นใจร่างกายคุณผลิตสารแห่งความสุขออกมาอันนั้นมันจะทำให้คุณมีความสุขมันจะทำให้คุณรู้สึกทำอะไรได้อย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทั้งวันอันนั้นเขาเรียกว่า energy เขาเรียกว่าสารแห่งความสุขมันผลิตอยู่ตลอดเวลานั่นเองคุณรู้ไหมร่างกายของเรามันผลิตสารกี่สารขึ้นมาในชีวิตของเรา108คุณคิดดีสารดีหลั่งออกมาคุณคิดร้ายสารร้ายหลั่งออกมานะคะฉะนั้นพวกคุณพี่พูดถูกอะใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาอย่าไปอิจฉาชีวิตคนอื่น yes exactly พี่ออนไม่เคยอิจฉาชีวิตคนอื่นเพราะพี่ออนมีความสุขในชีวิตของตัวเองพี่ออนมายืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วในชีวิตของพี่ออนไม่เปรียบเทียบกับผู้ใดพี่ออนไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของพี่อาจจะไม่รวยเท่ากับใครในคนไทยบางคนด้วยซ้ำไปแต่ความรู้สึกของพี่มันล่ำรวยเหลือเกินนั่นเองพี่เกิดมาเป็นคนจนอายุ50ปีพี่ยังไม่เคยเห็นว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเท่านี้พี่ยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีความล่ำรวยมีความสวยมีความเก่งมีความฉลาดปราดเปรื่องเท่าทุกวันนี้อันนั้นคือความรู้สึกของพี่พี่เปรียบเทียบกับผู้ใดเปรียบเทียบกับตัวพี่เองไม่เอาไปเปรียบเทียบกับผู้ใดบางคนบอกโหคงคิดเต็งสวยตายแน่นอนค่ะอันนี้คือสวยนะคะเพราะความรู้สึกของพี่มันบอกว่าสวยพี่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับดาราไทยที่ทำหน้ามาเป็นล้านล้านล้านพี่ไม่เอาตัวเองไปหุ่นพี่ไม่เอาไปเปรียบกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนใดที่เข้าไปในโปรแกรมเกี่ยวกับการทำความสวยความงามไม่เอาความรู้สึกของตัวเองล้วนๆออกมาวัดเลยหากคุณเอาไปเปรียบกับผู้อื่นสารในสารแห่งความสุขของคุณมันจะไม่ผลิตออกมานั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องพอใจในสิ่งที่คุณมีพอใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณชอบอะไรคุณก็ทำอย่างนั้นแต่อย่าทำให้งามหน้าก็เท่านั้นเองใช่ไหมคะอย่างพี่ออนเนี่ยผ่าตัดมาไม่อยากให้พวกคุณดูแผลนะมันก็ดูไม่ได้หรอกเพราะพี่ออนปิดเอาไว้เพราะว่ามันแห้งพี่ออนอยากมีความสุขพี่ออนอยากให้ร่างกายพี่ออนหลั่งสารแห่งความสุขออกมาพี่ออนก็มานั่งแต่งหน้าแยกแยกแยกก็ออกมาแยกแยกให้พวกคุณฟังอันนี้คือความสุขส่วนบุคคลอันนี้คือความสุขส่วนตัวของพี่ออนร่างกายพี่ออนมันก็จะผลิตสารแห่งความสุขขึ้นมาพวกคุณก็จะเห็นพี่ออนแม้กระทั่งยามออกจากห้องผ่าตัดหล่อนก็ยังมี energy ที่จะมานั่งแยก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 อยู่ตรงนี้ได้อะไรนั่นเองฉะนั้นความสวยความสุขเกิดจากที่ตัวคุณเองคนเดียวเท่านั้นคุณไม่ต้องไปขออนุญาตคนนู้นคนนี้มาสวยคุณไม่ต้องไปขออนุญาตคนนู้นคนนี้มามีความสุขนะคะคุณ
เอาความรู้สึกของตัวเองออกมาวัดแต่คุณจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดอันนั้นเรียกว่าสวยและสุขนะคะฉะนั้นความสุขและความสวยอยู่ที่ความพอใจของเรานั่นเองนะคะโอเคพวกคุณคงอยากจะฟังเต็มที่แล้วสิเนาะว่าสาวไทยทำงามหน้าอย่างไรพี่ออนพี่ออนถึงได้เต้นเหยงๆขนาดพี่ออนผ่าตัดแผลยังไม่หายดีทนไม่ได้ที่จะออกมาพูดพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ละอายมากพวกคุณจะรับได้หรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้ขนาดพี่ก็แทบจะรับไม่ได้อันนี้เป็นความลับที่ผู้ชายคนหนึ่งร้องเรียนน่าสงสารเขามากสงสารเขามากเขาเป็นผู้ชายฝรั่งพี่จะไม่บอกว่าประเทศไหนผู้หญิงไทยทำกับเขาหน้าขยะแขยงมากสมควรแล้วที่พวกเขาจะเรียกผู้หญิงไทยว่าประภาษาเขาใช้ภาษาอังกฤษเลยว่า whore ตัวนี้แปลว่าอะไรโสเภณีแรงกว่า prostitute whore นะคะถ้ามีคนชี้หน้าด่าคุณว่า whore คุณเกลียดเขาได้เลยมันแปลว่าโสเภณีนะคะซึ่งพี่ออนรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นนะคำว่าโสเภณีมันยังสูงไปสำหรับผู้หญิงคนนั้นต้องตั้งชื่อให้มันว่าโคตรเหี้ยดีกว่านะถ้าเป็นพี่จะไม่ตั้งมันเป็นโสเภณีเพราะโสเภณีบางคนมีความคิดมีเลือดมีเนื้อมีความเป็นคนที่มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกมีความเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่สมควรจะได้รับแม้แต่ชื่อว่าเป็นโสเภณีควรจะได้ชื่อว่าโคตรเหี้ยนะคะผู้หญิงคนนี้อยู่ใน Facebook ด้วยแล้วก็เป็นโรคเอดส์ด้วยนะคะหากบาปพี่มันบาปพี่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ตายวันตายพรุ่งหากมันเป็นบาปพี่ก็จะรับบาปเองเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำกับผู้ชายคนอื่นคนหนึ่งหลายๆคนอย่างแสนสาหัสหล่อนเป็นเอดด้วยขอให้หล่อนตายวันตายคืนประเทศไทยจะได้สูงๆคนต่างประเทศจะได้เลิกเป็นเอดชายหนุ่มน้อยใหญ่จะได้เลิกเป็นเอดชายหนุ่มน้อยใหญ่จะได้มีชีวิตที่จะต้องสร้างชาติพัฒนาโลกนี้ต่อไปหากผู้หญิงคนนี้ตายในวันตายพุ่งนะคะช่วยกันแชร์นะคะพี่ขอบคุณพี่อยากให้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันได้ยินอีผู้หญิงคนนั้นต่ำกว่าโสเภณีพี่ออนขอเรียกมันว่าโคตรเหี้ยพวกคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าแหล่งข้อมูลมาจากตรงไหนพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าพี่เคยเป็นใครพี่เคยเป็นตำรวจใช่ไหมพี่เป็นตำรวจอะไรตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมยากไหมที่พี่จะหาข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว Hell noพี่รู้สึกโศกเศร้าสลดเสียใจในการกระทำของผู้หญิงเหี้ยๆคนนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศของเราอย่างมหันต์ผู้หญิงเวรอย่างนี้ก็มีในโลกทำไมพ่อแม่ไม่เอาขี้เท่ายัดปากมันตายตั้งแต่มันลืมตาอ้าปากพี่เกลียดมันมากพี่อยากจะฆ่ามันด้วยมือพี่ด้วยซ้ำเวรคนอย่างนี้คือเวรเขาเรียกไม่รู้จะเรียกอย่างไรผู้หญิงคนนี้ตายไปแล้วไม่ได้เป็นเปรตนะพวกคุณรู้ไหมว่าเปรตไหนยังดีกว่าคนที่ตกนรกนะเปรตเนี่ยยังมาขอส่วนบุญได้แล้วคุณรู้ไหมว่าขอส่วนบุญแล้วได้บุญรับได้บุญด้วยนะเปรตเนี่ยคุณรู้ป่ะคุณคิดว่าเปรตเนี่ยเป็นคนบาปมากไม่ใช่คนบาปมากคือคนอยู่ในนรกนู่นน่ะคุณรู้ไหมคะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรแล้วพวกคุณจะรู้สึกว่าโอ้ my gosh โอเคคุณใจเย็นๆคุณฟังพี่ออนไปก่อนว่ามันน่าขยักขยั่งไหมคุณฟังเอาไว้เปรตเนี่ยขอส่วนบุญยังได้ส่วนบุญคุณอยากตายไปเป็นเปรตคุณยังดีกว่าคนที่ตายลงไปอยู่ในนรกคนที่ตายไปในนรกเนี่ยคุณทำบุญอะไรก็แทบจะไม่ได้เลยนะหากเขาได้ตายแล้วตกลงไปในนรกคุณทำบุญอะไรเขาก็แทบไม่ได้เลยนะคะเปรตนี่ยังขอส่วนบุญได้หลวงพ่อเป็นคนพูดค่ะพวกเราแผ่ส่วนกุศลให้เปรตได้ส่วนบุญทุกวันนะคะแม้แต่พวกคุณทุกวันนี้คุณไหว้พระแผ่ส่วนกุศลเปรตได้บุญได้ส่วนบุญนะคะเปรตได้ส่วนบุญแต่ไอ้พวกที่ตกลงไปอยู่ใต้นรกเนี่ยหมกไหม้อยู่ไม่กี่กินนรกมันก็มีไม่รู้กี่ขุมจิกขุมไอ้พวกนั้นน่ะไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นตายไปไม่ได้เป็นเปรต
คุณเคยคุณเคยได้ยินเรื่องที่พี่ออนพูดไหมที่ผู้หญิงคนนั้นก็ชอบไปเล่นกับผู้ชายคนนู้นคนนี้คนนี้แล้วก็ไปทำงานที่พัทยาแล้วก็ตายอ่ะแล้วเขาตายแล้วเขาก็มาเป็นเปรตมารบกวนสามีเขาน่ะผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ที่เดียวกันทำงานอยู่ที่พัทยาอายุยังน้อยด้วยมีชื่อด้วยอยู่ในเฟซบุ๊กพี่รู้สึกเอือมพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกโอ้จะมีผู้ชายอีกกี่ล้านคนจะต้องตกมาเป็นเหยื่อหลอดนะเนี่ยนะคะฉะนั้นฟังก่อนการทำบุญทำทานเนี่ยหากคุณมีจิตใจอันบริสุทธิ์คุณจะทำอะไรคุณก็ได้บุญแน่ค่ะหลอกแล้วยังไม่พอมีอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวกว่าที่หลอกเดี๋ยวพี่จะเล่าให้พวกคุณฟังใจเย็นๆแต่ตอนนี้พี่จะเล่าในเรื่องให้พวกคุณบาปบุญคุณโทษในพวกคุณฟังสิก่อนพวกคุณจะได้กลัวว่ามันมีจริงๆในโลกใบนี้นะคะหนึ่งหากคุณอยากจะทำบาปบาปนี้คือบาปมหันต์อยากฆ่าตัวตายหากคุณฆ่าตัวตายไม่มีมนุษย์ตัวไหนทำบุญไปถึงคุณแน่นอนจำเอาไว้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำบุญอะไรก็ไม่ถึงใครทำบุญอะไรก็ไม่ถึงนอกจากลูกคุณจะต้องไปบวชบวชแล้วต้องมีการนั่งสมาธิกันไม่รู้เท่าไหร่บุญนั้นถึงจะส่งถึงคนที่ฆ่าตัวตายฉะนั้นพวกคุณอย่าฆ่าตัวตายนะเพราะว่าคนทำบุญธรรมดาเนี่ยคนฆ่าตัวตายไม่ได้รับบุญนะไม่ได้รับส่วนบุญด้วยนะเขาไม่ให้ไปเกิดด้วยนะคะอันนี้คือทำบาปหนักหนาสาหัสอันนี้คือหลวงพ่อท่านพูดเอาไว้สองไอ้พวกเป็นเปรตเนี่ยยังไม่เท่ากับพวกที่ลงนรกที่หมกไหม้นะพวกที่ลงนรกหมกไหม้บางคนเนี่ยยังไม่ได้รับส่วนบุญนะจะต้องรอคนที่นั่งสมาธิกรรมฐานแบบอย่างแรงกล้าถึงจะส่งบุญถึงพวกนั้นนะไอ้เปรตนี่ยังโชคดีนะเปรตเดินตามทางนู่นนี่อะสมมติเปรตมันอยู่แถวหลังบ้านสมมติพี่ออนสวดควรกุศลไปเขามารับส่วนบุญเขาก็ได้รับเปรตนี่ยังสูงกว่าคนที่ตกนรกหมกไหม้นะพี่จะบอกให้เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้นึกว่าคนเป็นเปรตมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นคนที่ตกอยู่ในนรกสิน่ากลัวกว่าคนที่เป็นเปรตเพราะคนที่เป็นเปรตสามารถขอส่วนบุญได้พี่ก็เพิ่งรู้ไอ้พวกเราสวดมนต์สวดอะไรให้เนี่ยเปรตได้รับหมดเลยนะคะหรือว่าคุณจะไปทำบุญสมมุติใจคุณจะต้อง 100% คุณไม่จำเป็นจะต้องมีเงินล้านเงินอะไรมากมายไกลกองนะคะแค่คุณไปทำบุญเนี่ยสมมติว่าคุณจะไปทอดกฐินใจคุณโอ้ยอยากไปทอดกฐินวันนี้อยากไปทอดกฐินอยากไปทอดกฐินอยากไปทอดกฐินใจคุณนี่คือมีความเต็มร้อยอยากไปทอดกฐินคุณนั่งรถไปทอดกฐินอยู่ดูรถคณะรถกฐินไปชนกันปั้งคนตายคุณก็ตายการที่คุณอยากจะไปทำบุญกฐินใจคุณมันบริสุทธิ์แล้วในใจในบริสุทธิ์คือคุณอยากได้บุญของคนไทยคิดถึงอะไรบุญของคนไทยคิดถึงสวรรค์ผู้หญิงคนนั้นหากสมมุติว่าคนคนนั้นเขาแจกไปทำบุญกฐินเขาไปไม่ถึงเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุใจเขาบริสุทธิ์แล้วว่าเขาจะไปเขาอยากทำบุญอันนั้นแหละเขาจะได้ไปสวรรค์เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยกิจสุดท้ายก่อนตายอยากไปไหนจะได้ไปจะได้ไปก่อนด้วยอยากไปสวรรค์ก็ได้ไปแต่อาจจะได้กลับลงมาลงนรกเพราะว่าจิตสุดท้ายของเขาอยู่ตรงไหนเขาจะไปเป็นอันนั้นเขาอยากไปไหนจิตสุดท้ายอันนั้นคือสิ่งที่แรงกล้าที่สุดฉะนั้นก่อนคุณจะตายนึกถึงพระพุทธพระธรรมนึกถึงสวรรค์นะคะโอเคมีแฟนเพจเข้ามาตั้งเกือบจะ600อยากฟังใช่ไหมคะผู้หญิงงามหน้าคนนั้นพี่กะเอาอายุของนางประมาณ20หรือ30ต้นๆ นะคะนางเป็นคนผอมเหมือนเปรตเลยค่ะแล้วนางก็ไปหลอกผู้ชายคนนี้ว่านางมีสามีคนเดียวนางจะทำเรื่องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้โดยขอค่าสินสอดจากผู้ชายคนนี้200,000 บาทผู้ชายคนนี้ก็อายุแก่มากแล้วด้วยนะคะขอแต่งงาน200,000 บาทหล่อนก็พาผู้ชายคนนี้ไปถ่ายรูปที่สตูดิโอก็ขอเงินไปมัดจำการรูปเลิกประมาณ30,000 บาทหรืออะไรประมาณนี้เอาทองขโมยทองคำอะไรของผู้ชายคนนี้ไปขายหมดตั้งประมาณ27,000ผู้ชายคนนี้มีลิสต์มีหลักฐานทั้งหมดเลยที่ผู้หญิงคนนี้บอกล่อเขานู่นนี่นั่นที่ร้ายกว่านั้นพวกคุณอยากจะรู้ไหมว่านะมันอีนี่มันเป็นสัตว์นรกมาเกิดมันหลุดออกมาจากนรกพี่จะบอกให้
คุณรู้ไหมคะตั้งใจฟังนะคะอีสัตว์นรกคนนี้มันทำอะไรโอเคให้พี่พูดอย่างนี้แล้วพวกคุณจะว่าพี่พูดไม่พอก็แล้วแต่หากมันจะเป็นบาปก็ให้พี่เป็นบาปพี่อยากให้มันตายวันตายพรุ่งวันนี้เลยอะถ้าพี่ตายหากถ้าพี่จะตายเพราะพี่ด่าไอ้คนนี้ก็ให้พี่ตายพรุ่งนี้เลยก็ได้เพราะพี่ตายไปก็คงจะไม่มีใครเดือดร้อนแต่ถ้าอีนั่นตายน่ะมันก็คงจะรักษาชีวิตของมนุษย์ได้อีกเยอะเพราะอีนั่นมันเป็นเอชด้วยนะคะเสร็จอีนี่มันทำอะไรคุณรู้ไหมคะพวกคุณต้องระวังมีเด็กเอาออกนะคะเอามีเด็กเอาออกจากจอไปก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะคะโอเค guys if the kids under 18 years old just tell her or him out of myvideo about 10 minutes นะคะใครมีเด็กเอาออกไปก่อนอย่าให้เด็กมาฟังในเวลานี้พี่ออนเตือนไว้แล้วนะอย่าให้เด็กฟังเด็กต่ำกว่า18ปีอย่าให้ฟังโอเคอีสัตว์นรกนั้นน่ะมันมีเซ็กกับผู้ชายคนนั้นฝรั่งโอเคแล้วอีสัตว์คนนั้นมันถ่ายรูปเขาเอาไว้ตอนที่ผู้ชายคนนั้นกำลังนะส่วนล่างของมันนะอย่าให้พี่พูดพวกคุณเป็นคนอายุเลย18แล้วใช่ไหมพวกคุณเลยอายุ18แล้วเพราะว่าพี่ออนไล่คนอายุต่ำกว่า18ออกไปแล้วนะโอเคอีสัตว์นรกนี่มันถ่ายรูปเขาตอนที่ผู้ชายทำอะไรของเขาเนี่ยแล้วเอาเขามาประจานกับผู้หญิงของเขาส่งไปให้ผู้หญิงของเขาใน Facebook ส่งไปประจานเขาเพื่อต้องการเงินอีสัตว์นรกคนนี้มันไม่ได้ตายดีหากบุญวาสนาพี่มีบารมีพี่สร้างขอให้ผู้หญิงคนนี้ตายวันตายพรุ่งหรือพี่ตายถ้าอีกคนนี้ตายพี่ก็กล้าที่จะตายหากพี่จะต้องตายเพราะพี่เกลียดมันทำลงไปได้ยังไงมันให้เขาไปทำไอ้นั่นของมันแล้วมันมีการถ่ายรูปเขาแล้วเอาไปแบ็กเมย์เขาอีสัตว์นรกเนี่ยพี่เห็นด้วยมีหลักฐานนะคะมีหลักฐานแต่พี่คงให้พวกคุณดูไม่ได้คุณอย่าลืมว่าพี่เป็นใครคุณเห็นใช่ไหมว่ารูปนั้นเป็นรูปใครเขาจะปล่อยเรื่องแบบนี้ก็เพราะเขาก็ต้องร้องเรียนใช่ไหมคะไอ้ผู้หญิงสัตว์นรกพวกนั้นจำไว้นะคะพวกคุณจะตกนรกชนิดว่าไม่มีเป็นเปรตยังไม่ได้เป็นเลยหากคุณอยากจะได้เงินได้ทองอย่าไปทำกับพวกเขาอย่างนั้นอย่าไปหลอกให้พวกเขาทำเหี้ยๆกับพวกคุณแล้วก็ไปถ่ายรูปไปแคปเจอร์เขาแล้วก็ไปแบ็กเมย์เขาสัตว์นรกมาเกิดสัตว์นรกมาเกิดชัดๆนะคะผู้ชายไม่ได้มีแฟนแต่งงานเขาจะเลิกกันแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นกะโอเคเขาก็อยากไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นเพราะเขาเกลียดผู้หญิงคนนี้อีผู้หญิงคนนี้ก็เอารูปของเขามันเป็นโรคจิตอีนี่มันเป็นโรคจิตมันก็เอารูปที่ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไรมันอยู่ไปส่งไปให้เขาไม่ได้แต่งงานผู้ชายคนนี้ไม่ได้แต่งงานเขาก็ yes พัทยาค่ะพัทยาแน่นอนแต่พี่ไม่อยากจะพูดพัทยาขอให้ผู้หญิงคนนี้ตายวันตายพรุ่งพี่อยากเขาตายจริงๆใครจะว่าพี่ยังไงก็แล้วแต่พี่อยากให้เขาตายนะคะห่วยค่ะพี่จำเป็นต้องห่วยว่าเรื่องอย่างเงี้ยห่วยฉันยอมเป็นที่จะเป็นคนห่วยนะคุณพรนะฉันยินดีที่จะเป็นคนห่วยเพราะฉันรับไม่ได้ฉันเกลียดไอ้พวกหนอนสังคมฉันเกลียดไอ้พวกปิงสังคมที่มันดูดเลือดฝรั่งฉันเกลียดมันคุณไม่อยากตามฉันคุณไม่ต้องตามคุณพรศรีดาบุตรคุณออกไปได้เลยดิฉันจะพูดใครอยากตามไม่อยากตามไม่ต้องตามเพราะพี่ออนรับไม่ได้เหมือนกันทำไมเราเป็นคนไทยทำไมเราถึงทำแบบนี้กับเขาเราทำกับเขาเพื่ออะไรนะคะเขาคุณทำกับเขาเพื่ออะไรคุณไปแคปเจอร์เขาทั้งที่คุณเป็นโสเภณีคุณอยากทำงานเป็นโสเภณีคุณก็เป็นไปสิทำไมคุณต้องไปทำกับผู้ชายคนอื่นแบบนั้นทำไมคุณต้องไปดับอนาคตพวกเขาแบบนั้นคุณไม่อยากตามพี่พวกคุณไม่ต้องตามพี่ไม่สนใจพี่ขอความถูกต้องเป็นหลักนะคะพี่ไม่สนใจใครไม่อยากตามออกไปพี่พูดแน่นอนวันนี้พี่ไม่ใส่ใจใครทั้งนั้นพี่ไม่ใส่ใจมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นคนอย่างพี่นะไม่ได้ดังในเวทีนี้แน่นอนพี่ทำงานมีอาชีพที่จะเลี้ยงพี่ได้จนวันตายขอบอกนะคะมีรูปถ่ายมันไหมมีอีสัตว์นั้นพี่มีรูปถ่ายมันแต่มันสับโอ้โชคที I ไม่เข้าใจคุณพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุณพร
คุณต้องเข้ามาพูดใหม่หากคุณอยากแก้ตัวว่าคุณไม่ต้องการจะมีปัญหากับดิฉันคุณต้องเข้ามาใหม่คุณรู้แล้วว่าดิฉันไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่ๆอะไรที่ไม่ยุติธรรมดิฉันเอาคอขาดบาดตายสู้เลยนะดิฉันไม่สนหรอกโอเคโทษทีหากคุณไม่ได้ว่าอะไรนะหากคุณไม่ได้ว่าอะไรก็คือขอโทษตรงนี้หากดิฉันเข้าใจผิดไปนะคะแต่ดิฉันจะพูดเพราะว่าดิฉันรับไม่ได้แค่นั้นยังไม่พออีสัตว์เนี้ยเปลี่ยนผู้ชายไม่รู้กี่คนกับกี่คนแล้วอีสัตว์นี้ยังไปถามว่า Are you okay มันบอกด้วยว่ามันเป็นเอดส์ HIVนะคะคุณต้องระวังนะคะอีสัตว์นี้เดินอยู่ประมาณในพัทยาเดินเป็นโสเพณีไร้สารเจ้าตัวผอมๆ ผมยาวๆนะคะพวกคุณต้องระวังไม่เป็นไรพี่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนให้เขาระวังไอ้ผู้หญิงเป็ดเดินได้ไอ้พวกสัตว์ไอ้ปิงดูดเลือดดูดเนื้อจากฝรั่งไอ้สัตว์พวกนี้ขอให้มันตายวันตายพุ่งนะคะขอให้เก็บคนดีๆเอาไว้ดีกว่านะคะขอให้เก็บคนดีๆเอาไว้สร้างสังคมเราต่อไปคนเหี้ยๆอย่างนี้เราจะเก็บไว้ทำไมเราจะไม่พูดได้อย่างไรนะขนาดตุ๊กแกทักเรายังฟังไอ้นี่สัตว์นรกทำอะไรเหี้ยๆให้เสียสถาบันประเทศไทยเราจะไม่พูดได้อย่างไรนะคะพี่ออนอยู่ในส่วนไหนของสังคมนะไอ้พวกสัตว์นรกเนี่ยตายไปมันก็ไม่ได้ผุดได้เกิดมันหลอกลวงเอาเงินฝรั่งสารพัดผู้ชายที่มันคบมันเอามันเหมือนเป็นคนโรคจิตอ่ะคุณอยากเป็นโสเภณีคุณก็เป็นไปเถอะนะเพกันเกมต่อเกมไปเลยเขาแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเขากำลังดำเนินงานเขากำลังดำเนินการเขากำลังจะทำอะไรหลายอย่างคือพวกคุณต้องระวังไอ้พวกเป็ดที่มันเดินอยู่ตามพัทยาเนี่ยไอ้ผอมกับลองชองน่ะโปรดระวังเอดจะมากินพวกคุณนะคะไอ้สัตว์พวกนั้นน่ะนอนสังคมขยะสังคมคอยที่จะดูดเลือดดูดเนื้อคนmy goodness I couldn't believe หากฆ่าคนพวกนี้ไม่ผิดกฎหมายพี่จะฆ่ามันพี่จะอาสาเลยว่าพี่จะเป็นนักฆ่าคนแรกอะหากฆ่าคนพวกนี้ไม่ผิดกฎหมายพี่จะเก็บมันลายหัวเลยอะให้มันตายไปหมดไม่ให้มีเหลือประเทศไทยเราจะได้มีอะไรที่ดูงดงามจะไม่ได้มีพวกเป็ดพวกเป็ดที่ไม่ขอส่วนบุญด้วยพวกเป็ดที่ขโมยส่วนบุญพวกเป็ดที่ดูดเลือดดูดเนื้อฝรั่งสัตว์นรกพ่อกับแม่คงสอนมาแบบนี้ถึงได้ไปเบียดบังคนอื่นไม่พอนะคะคุณคะผู้ชายคนนั้นโอเคเขาถ่ายรูปอีผู้หญิงบ้าคนนี้อีผู้หญิงนรกคนนี้ถ่ายรูปเอาเขาไม่มีเสื้อผ้าค่ะมีแต่น้องชายเขาอยู่แบบนี้แล้วก็เอามาประจานมันคนหรือสัตว์คะมันคนหรือสัตว์สัตว์ขนาดมันนอนกันมันยังมีต่างคนต่างไปเลยนะคะดิฉันพูดถูกไหมคะสัตว์ที่มันนอนด้วยกันเนี่ยมันนอนเสร็จมันก็ต่างคนต่างไปหน้าที่ของมึงเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปอันนี้สัตว์ตัวผู้กับตัวเมียแต่นี่คนแท้ๆนะคะมีสมองมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกนอนกันแล้วมีความสุขกันแล้วทำไมจะต้องประจานกันเล่าหืมประจานเพื่ออะไรเงินตัวเดียวเพื่ออะไรเงินมันใหญ่นักหนาเหรอคุณถึงกล้าทำถึงขนาดนั้นคุณถึงกล้าตัดชีวิตของดับอนาคตของคนคนหนึ่งที่เขารักคุณเขาผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้มากด้วยเขายอมทุกอย่างจนเขาทนไม่ได้เขาจะตายอยู่แล้วเขาจนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาพี่ออนไปอ่านโดยบังเอิญปกติพี่จะไม่เข้าไปอ่านพี่พูดตรงๆปกติพี่จะไม่เข้าไปอ่านเพราะพี่ถือว่าพี่ไม่ได้เป็นตำรวจในราชการแล้วพี่ไปอ่านโดยบังเอิญพี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้พี่มีความรู้สึกว่ามันเหี้ยมันเลวมันเลวชาติจริงๆมันเป็นเอดมันก็ไปนอนกับคนนู้นคนนี้ผู้ชายฝรั่งตื่มโอ้ my god ตั้งแต่หนุ่มจนแก่มันกอดมันอะไรสารพัดมันจะมีเหยื่อของที่จะตกเป็นเหยื่อมันอีกสักกี่ล้านคนเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยนะสวรรค์มีจริงฟังหนูฟังพี่พูดนะสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเอาผู้หญิงคนนี้ไปเร็วๆที่สุด
โลกเราจะได้สูงขึ้นจะได้มีชีวิตของคนอื่นอยู่รอดนะหากพี่จะเป็นบาปเพราะพี่สาปแช่งผู้หญิงคนนี้ช่างมันนะหากพี่สามารถที่จะรักษาชีวิตคนบริสุทธิ์ไว้อีกเยอะๆพี่ยอมนะผู้หญิงแบบนี้มันไม่รู้จะเรียกมันอะไรดีมันเอาไม่พอมันนอนกับเขาแล้วเขาให้เงินมาแล้วเขาไปมั่นมันแล้วเขาจะแต่งงานกับมันแล้วมันหลอกให้เขาไปซื้อบ้านกับญาติพี่น้องของมันด้วยมันทำสารพัดพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็มาแบ็คเมย์ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะให้อยู่แล้วแต่เขาไปเห็นผู้หญิงคนนี้มีร้อยล้านชื่อมีร้อยล้านชื่อผู้หญิงคนนี้ในเฟซบุ๊กในสารพัดเขาก็ไปเห็นมันกอดกันกับผู้ชายคนนี้คนนั้นสารพัดเขาก็ทนไม่ได้เพราะเขาจะยอมแต่งงานกับมันได้ยังไงเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องถอนตัวพอมันจะถอนตัวอีนี่ก็เล่นงานเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขากำลังเป็นสิ่งที่พี่ออนรู้สึกว่าพี่ออนรับไม่ได้นะคะพี่ออนรับไม่ได้จริงๆทำไมคุณจะต้องทำกับพวกเขาขนาดนั้นเขาทำอะไรผิดกับพวกคุณเหรอเขาทำอะไรผิดกับพวกคุณเหรอพวกคุณถึงต้องไปถ่ายรูปแบ็กเมย์เขากระทั่งเวลาเขาทำอะไรกับคุณมันจำเป็นด้วยเหรอเรื่องอย่างนั้นคุณจะต้องเอาไปอวดชาวโลกคุณมีดีอยู่แค่นั้นเหรอสมองของคุณอยู่ตรงนั้นเหรอคุณมีดีอยู่แค่นั้นจริงๆเหรอสัตว์นรกใช้สมองสิคะใช้สมองเราต้องสวยด้วยสมองเราเป็นผู้หญิงไทยพอมีใครมาว่าให้ก็ดิ้นผางผาง Come on Open your eyesCome on, people. Come on. Open your eye out there. What's happening in our country? ฮะพี่ออนจะไม่หยุดใครจะไม่อยากตามพี่ออนเลิกเลยใครจะอันเฟดพี่ออนก็เอิดอันเลยเรื่องแบบนี้พี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้ฝรั่งเขาทำงานเกือบเป็นเกือบตายพวกคุณบอกคนไทยเขาก็ทำงานเกือบเป็นเกือบตายเหมือนกันนะคะพี่ออนพวกคุณทำงานเกือบเป็นเกือบตายพวกคุณอย่าลืมว่าฝรั่งไม่ได้ไปขอเงินพวกคุณพวกคุณทำงานเกือบเป็นเกือบตายพวกคุณหาเงินใส่กระเป๋าตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองฝรั่งเคยไหมที่จะไปขอเงินพวกคุณยกเว้นพวกคุณจะมักโลภลาภหายไปเจอสแกมเมอร์เข้าเท่านั้นฝรั่งธรรมดาทำมาหากินเขาจะไม่ไปขอเงินพวกคุณคุณทำงานหนักฝรั่งทำงานหนักทุกคนทำงานหนักทุกคนมีปากมีท้องปากเล็กแค่นี้ไม่มีใครถมเต็มสักคนพี่ก็ถมไม่เต็มคุณก็ถมไม่เต็มฉะนั้นแล้วฉะไหนคุณถึงบอกว่าหญิงไทยก็ทำงานหนักเหมือนกันนะคะพี่ออนแต่คุณอย่าลืมว่าคุณทำงานหนักฝรั่งไม่เคยไปขอรบกวนเงินคุณนะคะแต่ฝรั่งเขาทำงานหนักคุณขอเขาไม่ได้ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา Come on people come onThink like a human. Think like a human. Not an animal. Okay? นะคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่รับไม่ได้พี่เห็นแล้วพี่รับไม่ได้พี่จนถึงว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันรอถึงวันศุกร์ฉันตายแน่ๆเลยมันเสียมากกว่านั้นแล้วพวกคุณมันเสียมากกว่านั้นแล้วแล้วคุณอันนี้พี่ออนไปเห็นโดยบังเอิญนะเนี่ยแค่ลายแค่สองลายเท่านั้นพี่ออนเอือมละอาพี่ออนยังไม่เข้าไปดูอีกแล้วกี่ลายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขากี่อีกกี่ลายอีกกี่ลายขนาดวัยรุ่นที่ไปเที่ยวประเทศไทยก็ไปนั่งกอดกับหล่อนแล้วเจ้าคนนั้นจะมีอนาคตอีกไหมเนี่ยจำไว้นะคะคุณผู้ชายทั้งหลายคุณอย่าไปเดินใกล้เป็ดที่เดินเครื่องไอเยี่ยงกายในพัทยานะคะคุณผู้ชายทั้งหลายได้โปรดคุณอย่าไปสนับสนุนอาชีพพวกนั้นเลยมันจะเอาเอดมาสู่ครอบครัวของพวกคุณนะคะหรือว่าคุณอยากจะเกิดอะไรสนุกขึ้นมาจริงๆใส่ถุงยางสัก8ชั้นนะคะไอ้พวกสัตว์นรกนั้นมันไม่ใช่คนพวกคุณต้องระวังนะคะพวกคุณอย่าไปสนับสนุนอาชีพของพวกเขาให้พวกเขาอดตายกลายเป็นเปรตขอส่วนบุญไปเลยอาจจะไม่ได้เป็นเปรตด้วยซ้ำเพราะว่าความชั่วของเขามันเยอะอาจจะตกนรกหมกไหม้ฝังอยู่ในขุมที่เท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้นะคะหากคุณอยากทำงานไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปหลอกเขาเขาจ่ายคุณมาคุณก็เสนอเขาไปสมบัติของคุณคุณเสนอให้เขาเท่านี้เขาให้คุณมาเท่านี้ก็จบกันไปไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ดั่งใจคุณมาแบ็กเมย์เขาโดยการถ่ายรูปทำสุลุ่ยสุล่ายกับเขา8ชั้นอาจจะยังไม่พอนะคะเผลอๆอาจต้องเป็น10ขึ้นไป
ผู้ชายติดเอทค่ะติดเยอะด้วยที่เขาเล่นด้วยนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเรียกอะไรสิทธิ์มนุษยชนเราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้มันเป็นสิทธิ์มนุษยชนนะคะมันเป็นสิทธิ์มนุษยชนหากคนอย่างเราอย่าขนาดพี่เกลียดเขาพี่ยังมีความยับยั้งชั่งใจว่าจะไม่เอารูปเขาไปประจานที่ไหนแค่เข้าไปดูว่าคนไหนติดตามเขาที่เรารู้จักมั่งเราจะได้บอกเขาถูกเท่านั้นเองหากคนไหนที่พี่ออนไม่รู้จักพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปเตือนพวกเขาได้ให้ระวังสัตว์นรกตัวนี้นะคะสัตว์นรกตัวนี้เอาอย่างเดียวแล้วเป็นสัตว์นรกที่ไม่ได้เป็นคนอีสานด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าสัตว์นรกตัวนั้นไม่ได้เป็นคนอีสานไม่ได้เป็นคนอีสานค่ะคนอีสานใจดีค่ะคนอีสานไม่เลวขนาดนั้นนะคะแน่นอนค่ะแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปทำอย่างนั้นได้นั่นคือสิทธิมนุษยชนตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินการอยู่เขาก็ต้องหาหลักฐานเขาก็มีหลักฐานแต่มันก็ต้องมีอีกหลายๆอย่างกฎหมายไทยคุณก็รู้กันอยู่ว่ามันจะทำอะไรได้มากหากเป็นกฎหมายอเมริกันคุณเอ๋ยเขาบอกนะคะอันนี้พี่ก็ได้แก่พูดไม่รู้จะทำยังไงสงสารผู้ชายจับใจสงสารมากด้วยแล้วมีอะไรหลายๆอย่างมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาพูดเยอะแยะผู้หญิงคนนี้หลอกเขาสารพัดเขามีบินทุกสารพัดเลยมีทุกอย่างเขาเก็บไว้เพียบพี่ออนไม่สามารถจะมาพูดได้ทั้งหมดแต่สิ่งพี่ออนเห็นจนพี่ออนรู้สึกลำเอื่อมละอาคือเขาถ่ายรูปที่ตอนที่ผู้ชายกำลังไอ้ตรงนั้นเขาอยู่นะคะเป็นอะไรที่พี่ออนรับไม่ได้เป็นอะไรที่พี่ออนรับไม่ได้ผู้ชายกำลังทำตรงนั้นเขาอยู่แล้วเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็เอามาแบ็กเมย์คนแบบนี้มีด้วยเหรอคะคนแบบนี้มีด้วยเหรอคะอันนี้พี่คิดว่าคนดีมีคนไม่ดีมีแต่คุณจะเป็นแต่คุณเป็นคนไม่ดีพี่ขอด่าแต่คนเป็นคนดีพี่ขอให้คุณใช้ความยุติธรรมหากคุณไม่อยากตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกคุณอย่าดูดเลือดกระทั่งตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณอย่าเป็นเปรตเดินดินคุณอย่าเป็นเขาเรียกอะไรคุณอย่าเป็นเปรตเดินดินคุณอย่าเป็นสัตว์นรกที่ยังไม่ได้ลงนรกมันโหดร้ายกว่าสัตว์ที่ลงนรกนะคุณรู้ไหมคุณอย่าเป็นเปรตเดินดินเที่ยวไปหาแย่งส่วนบุญคนนู้นคนนี้คุณอย่าเป็นปริงในร่างผู้หญิงไปคอยดูดเลือดคนนู้นคนนี้มันน่าขยะขยงความสวยมีเกียรติความมีศักดิ์ศรีไม่มีเลยมีแต่ความน่าขยะขยงนะหากคุณอยากจะเป็นโสเภณีคุณเป็นไปเถอะพี่ไม่ว่าหรอกขอเอาความยุติธรรมมาวัดกันพี่พูดเสมอว่าคนเราหากปากมันไม่หิวมันก็คงไม่ทำอะไรกันหรอกหากท้องมันไม่หิวมันก็คงไม่ทำนะคะคุณอยากทำงานอะไรคุณทำไปเถอะขอให้อยู่บนความยุติธรรมได้โปรดนะคะได้โปรดอย่าเป็นเปรตนรกเดินดินทั้งที่ยังไม่สิ้นลมหายใจเลยนะคะอย่าให้โลกตาหน้าประเทศไทยมากกว่านี้เลยนะคะอย่าให้โลกตาหน้าผู้หญิงไทยมากกว่านี้เลยพี่ได้อย่าให้เขาต้องมาดูถูกเรามากมายขนาดนี้นะคะบางครั้งผู้ชายเขามาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้พี่ออนก็ไปโกรธเขาแล้วมันสมควรแล้วหรือที่พี่ออนจะไปโกรธเขาหากเขามาพูดบอกว่าหญิงไทย for money หญิงไทย for money แล้วพี่ออนสมควรที่จะไปโกรธพวกเขาแล้วหรือคะใช่ไหมคะมันสมควรแล้วใช่ไหมที่พี่ออนจะต้องไปโกรธหาพวกเขาพูดแบบเนี้ยผู้หญิงไทยอันนี้นี่นี่พี่ออนก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยที่กระทำผิดมันก็ไม่รู้สึกรู้สาผู้หญิงไทยที่มีเลือดมีเนื้ออย่างพวกเราก็รับบาปรับกรรมไปเท่านั้นเองหากพวกคุณไม่ช่วยกันคิดหากพวกคุณไม่ช่วยกันทำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณพรพิพัฒน์ I don't understand what who you try to say bitch you have to be clear okay bitch is bitch bitch okay หากคุณอยากจะเขียน bitch ที่มันแปลว่าหมา
ไอ้ลูกโสเภณีอ่ะ son of a bitch แปลว่าไอ้ลูกโสเภณีหรือว่าแปลว่าหมาตัวเมียนั่นเองนะคะหากคุณต้อง be clear นะคะหากคุณจะพูดอะไรลอยๆดิฉันก็จะต้องถามคุณเพราะดิฉันต้องเข้าใจพี่ดิฉันรู้ว่าดิฉันพูดทอปิกอะไรในเวลานี้เป็นทอปิกที่เครียดไหมเครียดที่สุดตั้งแต่ดิฉันพูดมานะคะเป็นหัวข้อที่เครียดที่สุดตั้งแต่ดิฉันพูดมาดิฉันพูดตรงๆดิฉันทนไม่ได้ดิฉันทนเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคมไม่ได้หากคุณอยากทำอะไรทำไปขอให้มีความยุติธรรมหมูมาไก่เขาเรียกอะไรหมูไปไก่มานะคะได้โปรดอย่ามาเป็นแบบโอเคไก่มาหมูไม่ไปสักทีจะไก่ก็จะกระมาอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็เป็นการเอาเปรียบกันเกินไปแล้วตัวคุณรู้ว่าตัวคุณเป็นโรคเป็นภัยหากคุณจะเอาโรคภัยไปให้กับคนอื่นคุณเป็นบาปคุณเป็นบาปเป็นกรรมคุณยังไม่รู้แต่ต้องใช้เวรใช้กรรมในนรกอีกกี่ชาติคุณจะได้กลับมาเกิดหากคุณอยากจะรู้ว่าบาปมันเป็นยังไงเข้าไปฟังใน YouTube สถานีเขาเรียกอะไรฟังธรรมก่อนนอนอะไรนี่มีทุกอย่างบาปมีทุกอย่างหลวงพ่อดังๆทั้งนั้นแหละท่านเทศให้ฟังหมดนั่นแหละหากคุณอยากกลับจากเป็นสัตว์นรกเดินดินมาเป็นคนอย่างพวกเราเข้าไปฟังว่าหลวงพ่อท่านพูดอย่างไรนะเขาอาจจะเขาเรียกอะไรมันเขาอาจจะกลับใจคุณได้ก่อนที่คุณจะตายแบบไม่มีที่พึ่งคุณรู้ไหมว่าการที่คุณตายไปแล้วน่ะนรกเขาถามคุณว่าอย่างไรนรกเขาจะถามคุณด้วยซ้ำว่าคุณทำงานอะไรคุณจะมีอะไรไปตอบกับเขาไหมล่ะคุณจะมีอะไรไปตอบกับเขาไหมว่าคุณทำงานอะไรตอนที่คุณมีชีวิตอยู่คุณได้ทำความดีส่วนไหนเอาไว้มั่งคุณมีอะไรจะไปตอบกับโยมทูตไหมล่ะใช่ไหมคะฉะนั้นใครจะว่าพี่ออนยังไงพี่ก็ไม่รู้แหละวันเนี้ยพี่รับไม่ได้หากคุณจะทำอะไรกันในที่ลับก็เก็บไว้ในที่ลับอย่าไปส่งมาในที่แจ้งสงสารเขาแล้วเขาจะต้องทำมาหากินยังไงหน้าตาเขาจะอยู่ยังไงเขาก็มีชีวิตเขาก็มีสังคมคุณเป็นคนเหี้ยคุณจะดึงคนอื่นไปเหี้ยกับคุณมันไม่ยุติธรรมหากคุณคิดว่าความเหี้ยของคุณมันทำให้คุณมีความสุขก็ขอไอ้เหี้ยไปคนเดียวอย่าไปดึงชีวิตคนอื่นเขาให้ตกต่ำเขามีชีวิตเขามีสังคมเขามีลูกมีเต้าคุณคิดให้ดีๆก่อนที่คุณจะทำร้ายชีวิตของคนคนหนึ่งคุณฆ่าเขาทั้งเป็นนี่มันร้ายกว่าที่คุณฆ่าเขาจริงๆนะคุณฆ่าเขาจริงๆเนี่ยยังจะได้ตายแล้วตายไปเลยอันนี้คุณฆ่าเขาทั้งเป็นเขาจะไปอยู่แผ่นดินไหนหากคุณเอาเขาไปประจานแบบนั้นอะหากเขาเอาตัวคุณเป็นโสอยู่แล้วคุณประจานคุณก็ได้ใจอยู่แล้วชายคนไหนเขาชอบแบบคุณขยะแขยงเหมือนคุณผู้ชายคนไหนเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับคุณที่เขาจะต้องมาผสมลงผสมพันธุ์กับสัตว์ประเภทเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมานะคะคุณผู้ชายฟังให้ดีนะคะคุณอยากเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันหรือคะไปผสมลงกับมันได้เลยไปผสมพันธุ์กับมันได้เลยหมายังสูงกว่าหมาผสมพันธุ์แค่เดือน9แต่มันผสมพันธุ์24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์365วันต่อปีมันเป็นสัตว์นรกแล้วมันเอาเปรียบคนด้วยนะคะหมามันยังมีคุณค่ายังรู้จักเวลาในการผสมพันธุ์แต่ผู้หญิงพันนั้นสัตว์นรกเดินดินพวกคุณจะทำอะไรก็กรุณาอย่าไปถ่ายรูปอย่าไปแบ็กเมย์เขาได้โปรดดิฉันขอทำบุญนะคะดิฉันก็ป่วยเป็นมะเร็งยังไม่รู้เมื่อไหร่จะตายแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยกว่าเราจะตายเนี่ยเราทำชีวิตให้กับประโยชน์กับสังคมก่อนเราตายดีไหมคะไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราจะตายเราเป็นโรคเอดส์เราเอาความชั่วเอาความระยำของเราไประยำโลกเพราะความระยำของคุณคุณจะไปโทษโลกระยำไม่ได้ความระยำมันอยู่ที่คุณกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำผลของการกระทำก็คือกรรมที่คุณกระทำคุณเป็นอยู่คุณจะเอาคนอื่นมาผสมลงกับคุณไม่ได้คุณมีเชื้ออันตรายคุณจะไปเผยแพร่กับคนอื่นไม่ได้คุณคิดนะคะคุณมีเชื้อคุณก็ต้องไปอยู่ในส่วนตัวของคนอื่นฉันหายหมดแล้วค่ะเป็นคีโมอะไรหายหมดทุกอย่างแต่ถามว่า
ไอ้โรคมะเร็งนี้มันไปไหมมันมาไหมมันอยากไปมันอยากไปมันก็ไปไหมมันจะมามันก็มาไหมคุณไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นการเป็นมะเร็งแล้วมันจะต้องหายขาดสำหรับดิฉันความตายกับการเกิดอยู่กันแค่นี้เหมือนเหรียญน่ะหัวก้อยเกิดเมื่อไหร่ตายได้เมื่อนั้นแค่นั้นเองไม่มีการเกิดไม่มีการตายมีการเกิดต้องมีการตายสำหรับดิฉันไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นสิ่งที่ดิฉันห่วงจึงที่หันใหญ่ว่าก่อนที่ดิฉันจะตายดิฉันทำอะไรให้กับโลกได้มั่งอะไรที่มนุษย์มันไม่พูดดิฉันจะพูดอะไรที่มนุษย์มันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมดิฉันจะพูดดิฉันไม่สนหรอกความดังไม่ได้สร้างชีวิตดิฉันให้มาอิ่มปากอิ่มท้องดิฉันมีหน้าที่การงานที่มั่นคงดิฉันไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดอยู่ตรงนี้เพื่อความดังดิฉันต้องการเพื่อที่จะให้มีความถูกต้องในสังคมให้คนเขาอยู่กันได้อย่างมีหน้ามีตาในสังคมไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำระยำทำให้ชีวิตคนอื่นของคนอื่นเขาพอคุณมีอะไรที่ระยำในชีวิตคุณก็จะเอาไปให้คนอื่นมาระยำกับคุณอันนั้นไม่ถูกหากคุณเป็นโรคเอดคุณก็ต้องใช้ชีวิตของคุณอยู่เป็นโรคเอดหากคุณออกกำลังกายกินอาหารมีประโยชน์คุณอยู่ได้เป็น10ปีคุณอยู่ได้ตลอดไปด้วยซ้ำไวรัสเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยหากมันไม่เจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในร่างกายคุณอยู่ได้เป็น10ปีคุณอย่าไปคิดอะไรมากหากคุณเป็นนะคุณก็ไปทำอะไรปกติกินอาหารให้ดีออกกำลังกายคุณอย่าวิ่งไปแลดไปเอาไปให้คนนี้เอาไปให้คนนั้นเพื่อคุณจะให้โลกนี้มันสกปรกไปหมดเลยด้วยเอดของคุณมันไม่ใช่คุณเลวยิ่งกว่าเฮียซะอีกหากดิฉันจะเรียกเฮียฉันขอเรียกคุณเฮียแต่คุณมันเฮียกว่าเฮียซะอีกเฮียอย่างดีมันก็ไม่รู้อิโนอิเนมันก็มาหาแค่ทำมาหากินของมันเพื่ออิ่มปากอิ่มท้องของมันเฮียจริงๆมันก็หาอาหารเพื่อที่จะอิ่มปากอิ่มท้องของมันเท่านั้นแต่เฮียอย่างคุณได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหมดปัญญาจะพูดรู้สึกว่ามันเศร้าจริงๆเห็นเหตุการณ์แบบนี้ได้โปรดค่ะคุณอยากทำงานอะไรก็เรื่องของคุณแต่ขอให้มันอยู่บนความยุติธรรมรู้จักคำว่ายุติธรรมหรือไม่เท่านั้นเองขอให้คุณมีความยุติธรรมยังไงคุณก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณรู้จักคำว่ายุติธรรมไหมนะคะขอให้มีความยุติธรรมในจิตใจไปไหนพระคุณพระคุ้มครองพี่ผ่าตัดกี่รอบวันนี้พี่มานั่งคุยแยกๆกับพวกคุณเนี่ยพี่ผ่าตัดเพิ่งได้10วันพี่ร่างกายพี่ก็แข็งแรงก็เพราะพี่รู้จักคำว่ายุติธรรมพี่รู้จักคำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อโลกมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่นี่พวกคุณเอาสมองส่วนไหนเอาไปเอาเปรียบฝรั่งแบบนั้นได้โปรดค่ะได้โปรดหากเขามาเอาเปรียบคุณล่ะคุณคิดยังไงหากเขาเอาเปรียบคุณคิดยังไงมันไม่ธรรมดานะมันเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งตระกูลนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโชคดีที่ไม่ใช่คนอีสานโชคดีที่ไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่คนอีสานแน่นอนคนอีสานยังมีความคิดยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยสันดานและการเกิดของคนอีสานคือความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจความขี้สงสารนะคะพี่ดีใจมากอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นคนอีสานถ้าเขาเป็นคนอีสานพี่ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะช่วยกันแชร์ออกไปอย่างน้อยคนที่ทำงานแล้วมีการกระทำเหมือนหล่อนอาจจะเก็บไปคิดได้มั่งนะคะพวกคุณไม่ต้องกลัวความปลอดภัยของพี่ออนพี่ออนอยู่ในอเมริกาความปลอดภัยสูงส่งมากนะคะแล้วพี่ออนก็ไม่กลัวความตายด้วยพวกคุณไม่ต้องห่วงพี่ออนพวกคุณแชร์ออกไปเลยพวกคุณไม่ต้องมาสนใจความปลอดภัยของพี่ออนหากชีวิตของพี่ออนจะจบเพื่อความสงบสุขของอีกหลายๆคนพี่ยอมนะคะพี่ยอมพวกคุณไม่ต้องกลัวความปลอดภัยของพี่เกิดมาด้วยหัวใจราชสีห์เหมือนแฟนเพจตั้งให้พี่ว่าราชสีห์สาวจากแดนอีสานหัวใจของพี่มีความยุติธรรม 100% นะคะ
อย่าไปรู้ว่ามันเป็นคนจังหวัดไหนมันจะเสียทั้งจังหวัดสงสารเขาคนที่ไม่ได้ทำขนาดแค่ว่าเป็นหญิงไทยมันก็ทั้งประเทศแล้วเสียคุณจะอยากไปรู้เลยว่ามันเป็นคนจังหวัดไหนคุณจะอยากไปรู้เลยเอาแน่ๆมันเดินที่พัทยาอะอย่างนี้แหละหากคุณอยากรู้คุณก็ไปดูไอ้ผมยาวๆผอมแล้วคุณพี่นั้นเขาก็บอกว่ามันเดินอยู่แถวพัทยาคุณอยากดูคุณก็ไปดูมันก็คงจะเดินอยู่แถวนั้นแหละคนไหนโชคร้ายก็คงตกไปเป็นเหยื่อมันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราจะไปจับเขาข้อหาอะไรข้อหาเตะเตะมันก็แค่ปรับมันก็ได้แทรกเสียค่าปรับเตะเตะเราจะไปรู้หรือบางครั้งว่าเขาไปเตะเตะหรือเขาไปหาอะไรเขาไปเพื่อนกับเพื่อนเขาไปเดินคุณต้องเห็นคาหนังคาเขาคุณถึงจะรู้แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วประเทศไทยคืออะไรสิ่งเดียวที่พวกเราช่วยกันได้ก็ช่วยแชร์กันออกไปคนทำเร็วๆถ้าชั่วช้าจะได้เลิกกระทำหากเขาไม่เลิกเราเลือกใช่เราสดเราสงสารคนต่างชาติเราสงสารเขามากเลยคนเด็กๆ ก็มีที่ไปนอนกับเขาไม่รู้จะเป็นยังไงสงสารก็สงสารเคยมีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้พี่ฟังอายุน้อยมากเป็นเด็กนักเรียนติดเอทพี่ก็สงสารพี่ก็บอกน้องเขาว่าจะไปบอกใครถ้าน้องกลัวเขารังเกียจพี่ก็บอกน้องเขาอย่าไปบอกใครใช้ชีวิตอย่างปกติกินอาหารอย่างปกติออกกำลังกายให้ปกติพี่ก็รับปรึกษาน้องเขาด้วยนะคุณหมอเขายังเคยพูดเราไว้เลยนะหากจะเป็นโรคไดอะเบติสหรือว่าโรคเบาหวานขอเป็นโรคเอดส์ดีกว่าเขายังพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมคะขนาดหมอเองนะคะฉะนั้นคุณเป็นโรคเอดส์คุณยังมีโอกาสดีกว่าหลายๆคนแต่คุณอย่าเอาไปแพร่พันธุ์เอาไปแพร่กระจายให้มันเจริญเติบโตออกไปสู่คนอื่นเท่านั้นเองนะคะขนาดคุณหมอเองเขายังบอกเลยว่าหากเลือกเป็นโรคได้ระหว่างโรคเบาหวานเขาขอเป็นโรคเอดส์อันนี้คือคุณหมอพูดด้วยหมอในอเมริกานี่แหละทำงานกับพี่ออนนี่แหละพี่ได้โปรดนะคะพวกคุณอย่าหากคุณรู้ว่าร่างกายคุณผิดปกติอย่าไปสมสู่กับผู้ชายสงสารพวกเขาอย่างน้อยเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะเป็นผลิตกระดูกสันหลังของชาติต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะหากคุณคิดดีอะไรดีๆเกิดมาหาคุณสิ่งร้ายๆก็ทำอะไรคุณไม่ได้อะคุณคิดดีอะหากคุณคิดดีทำดีไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้พี่ดิออนเจ็บไข้ได้ป่วยมากี่รอบเข้าหาหมอทุกอย่างขอโทษไปหาหมอไม่ได้จองห้องพิเศษด้วยก็ได้อยู่ห้องพิเศษโดยไม่รู้ตัวจะบอกให้ไปหาหมอนี่ก็ไม่ได้ยากทำงานในสายการแพทย์เลือกเอาแต่หมอเก่งๆหมอผ่าตัดก็เลือกเอาแต่คนเก่งๆทีมผ่าตัดเลือกเอาเองหมดเลยว่าจะเอาใครพอออกจากห้องผ่าตัดยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ที่ไหนได้ไปอยู่ในห้องพิเศษเพราะอะไรล้วนความดีทั้งนั้นพยาบาลมาดูแลที่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกเพื่อนเรียกฝูงมาดูเขาก็มาดูขอให้คุณทำดีไว้เถอะเทวดาไม่เคยมองข้ามคุณหรอกนะคะได้ปกความดีมันจะปกป้องคุณจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเชื่อพี่ออนเรียกจักรวาลนั่นแหละความดีคุณทำเข้าไปเถอะคุณทำความดีเนี่ยเขาปกป้องคุณเองเขาดูแลคุณเองคุณไม่ต้องกลัวเหมือนพี่ออนเนี่ยพี่ออนไม่กลัวแพ้ภัยตัวเองพี่ออนไม่กลัวปากตัวเองความจริงคือความจริงหากพี่จะตายเพราะเรื่องนี้ให้พี่ตายไปเถอะเราเกิดมาเป็นคนเราจะต้องรู้สึกให้ความยุติธรรมต่อโลกมนุษย์เราจะต้องรู้จักว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรไม่ใช่อยากจะได้ไม่รู้จักเสียได้อย่างเดียวมันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่คนสัตว์มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสัตว์มันก็รักลูกของมันมันก็รักเพื่อนรักพ้องของมันเราเป็นมนุษย์เราอย่าทำร้ายกันเองมันน่าอายสัตว์นะคะถูกต้องค่ะเราคิดดีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะพี่ไม่กลัวแพ้ภัยตัวเองไม่กลัวการไม่ดังเพราะคำพูดของพี่เ
พราะพี่คิดว่าพี่ทำถูกแล้วหากพี่ไม่พูดก็ไม่มีใครพูดสักคนมีแต่คนบอกเขาทำไมดูถูกกันผู้หญิงกันเองทำไมต้องมานั่งดูถูกผู้หญิงไทยกันเองแล้วถ้าเกิดพี่ไม่พูดสักคนล่ะคะมีใครอยากจะพูดบ้างไหมคะมีใครอยากจะออกมาประกาศให้กับสังคมรู้บ้างไหมคะว่าคนเร็วๆยังเดินอยู่ในพัทยาอีกเยอะหนุ่มจะได้ระวังเพราะบางครั้งเวลาเมามาก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะหากคุณรู้จักผู้ชายอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องคือถ้าโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่พัทยาพี่ออนขอฝากน้องๆเอาไว้ที่เดทฝรั่งนะคะอย่าตายใจนะคะน้องๆ นะอย่ารีบไปนอนกับเขาคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นเอดหรือเปล่าเพราะว่าฝรั่งที่ชอบไปพัทยาเนี่ยความปลอดภัยมันน้อยน่ากลัวนะคะน่ากลัวคุณเดทฝรั่งเวลาคุณจะไปนอนกับเขาเนี่ยคุณจะต้องคุยกันซะก่อนว่านู่นนี่นั่นเอดสำคัญไหมมันก็สำคัญน่ากลัวด้วยมันจะทำให้คุณรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตระวังคุณจะเดทใครก็ได้คุณต้องระมัดระวังคุณจะนอนกับฝรั่งมันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความรู้สึกแต่คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะคุณจะต้องรู้จักปกป้องตัวเองคุณจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณพี่ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามสิ่งที่พี่ทำได้แค่เตือนคุณเท่านั้นว่าให้คุณระมัดระวังหากชีวิตของคุณมีค่ากับอีกหลายคนแม่คุณลูกคุณการที่คุณจะไปนอนกับใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นร่างกายของคุณแต่พี่ขอให้คุณทำอะไรบนความยุติธรรมเท่านั้นเองบนความถูกต้องเท่านั้นเองคุณจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณทั้งนั้นแต่พี่ขอร้องว่าอย่าเอากันมาแบ็กเมย์อย่างโน้นอย่างนี้อย่าเอากันมาประจานอย่างโน้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าชีวิตของคนเรามีความสำคัญไม่แตกต่างกันคุณมีพ่อเขาก็มีพ่อคุณมีแม่เขาก็มีแม่คุณเจ็บเขาก็เจ็บคุณปวดเขาก็ปวดคุณหิวเขาก็หิวนะคะฉะนั้นคุณจะทำอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะๆโลกของเราพัฒนาเร็วเกินไปจนจิตใจมนุษย์พัฒโลกเราพัฒนาเร็วปูดปาจิตใจของมนุษย์พัฒนาสวนทางทุกคนอยากจะได้แต่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันหลายอย่างที่พี่ออนเห็นผู้คนอาจจะคิดว่าพี่ออนนี่โง่นะตัวเองก็ดูเหมือนจะเป็นคนดังทำไมไม่ทำอะไรให้มันเป็นที่มันเป็นธุรกิจทำไมไม่มารับสินค้าของคนนู้นมาขายสินค้าเครื่องสำอางมีค่ะมีคนมาเสนอให้พี่ออนแต่พี่ออนไม่เอาค่ะพี่ออนไม่จำเป็นจะต้องรวยเพราะพี่ออนรวยแล้วพี่ออนรวยทุกอย่างรวยน้ำใจรวยทุกอย่างเลยรวยสมองทุกอย่างพี่ออนรวยแล้วหนังสือมีคนเสนอพิมพ์ให้พี่ออนตั้ง 5,000 เล่มพี่ออนกระตือรือร้นไหม No เพราะอะไรเพราะพี่ออนรู้จักพอนั่นเองความสุขของพี่ออนอยู่ตรงนี้พี่ออนอยากทำพี่ก็ทำพี่ออนไม่อยากทำพี่ก็ไม่อยากมีก็ไม่ทำเพราะพี่มีความสุขแล้วพี่มีทุกอย่างแล้วพี่รวยไหมถามว่ารวยเงินอ่ะคนรวยน่ะมันอยู่ตรงไหนคำว่ารวยมันราคาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ถึงจะรวยแต่พี่รู้จักคำว่าพอนั่นเองพี่เลยรวยนะคะคนอื่นคนพวกคุณเดินในประเทศไทยอาจจะรวยกว่าพี่แต่พี่รู้จักพอพี่รวยกว่าคุณพี่มีความสุขกว่าคุณนั่นเองฉะนั้นความรวยมันไม่มีอะไรมาวัดมันอยู่ที่ใจอยู่ที่สมองคุณรู้สึกว่าคุณพอคุณรวยจบแค่นั้นเองความรวยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่คุณจะเอาตัวเองไปเปรียบโอ้ไอ้คนนั้นรวยโอ้ยคนนี้รวยชาตินี้คุณไม่รวยสักทีโอเคฉะนั้นความรวยอยู่ตรงนี้ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้ความคิดกับจิตใจให้มันตรงกันแค่นั้นเองจบนะคะพวกคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายคุณอยู่ไหนคุณก็รวยได้หากใจคุณรวยมีคนพี่ก็ไม่ได้อยากจะว่านะเขาคงอาจจะคิดว่าพี่ออนทำไมไม่รู้จักทำโฆษณาเพจนู่นนี่นั่นดังก็ดังทำไมไม่มาเปิดสอนหญิงไทยหาแฟนเป็นเรื่องเป็นราวทำไมไม่ลาออกจากงานมาทำหนังสือนู่นนี่นั่นพี่ไม่ได้สนใจตรงนั้นพี่ทำงานอยู่ตรงนี้พ
พี่ทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจพี่ช่วยเหลือพี่ลวดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เขากลับมาไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกกี่คนพี่ช่วยเหลือมนุษย์ให้กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาอีกกี่คนงานพี่มันอาจจะไม่รวยแต่ใจพี่สุขใจพี่รวยพี่เห็นคนป่วยที่เป็นโรคหัวใจมาได้รับการรักษากลับไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองเท่านั้นก็สุขแล้วคุณรู้ไหมคุณทำบุญแม้กระทั่งงานของคุณบางครั้งคุณไม่รู้ตัวเหมือนงานพี่เนี่ยดูแลคนไข้คนป่วยเวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาป่วยแล้วก็ไปจับมือเขาแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ปลอบใจเขาไปตามที่เราทำได้อันนี้คืองานของพี่ไม่จำเป็นต้องรวยนักเรียนพี่มาเรียนกับพี่เป็นนักเรียนพี่ตลอดชีพพี่ไม่มีการลบพี่ไม่บอกโอเคคุณหมดเวลาเรียน3เดือน no คุณเป็นนักเรียนพี่วันนี้คุณเป็นนักเรียนตลอดชีพคุณถามพี่ได้ตลอดชีพเพราะอะไรพี่เป็นคนร่ำรวยมันสมองพี่เป็นคนร่ำรวยความคิดพี่จะสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้บทเรียนพี่ไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องทองเพราะอะไรงานพี่หลักคือผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจไม่ได้มาสนใจกับไอ้เรื่องเงินเรื่องทองพวกนี้ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่สนบางคนก็ให้เรียนฟรีด้วยพี่ไม่ได้ใส่ใจก็มีหลายคนมาเสนอพี่เหมือนกันว่าทำไมพี่ไม่ทำโฆษณานู่นนี่นั่นแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วจะเดินเพจให้นู่นนี่นั่นพี่บอกไม่พี่มีความสุขแล้วสามีพี่บอกว่าออนหากคุณสุขแล้วสุขแค่นั้นอย่าดิ้นอย่าลนหากคุณทำตรงนี้สุขคุณทำไปเพราะว่าความสุขมันไม่ได้หาง่ายเงินทองสิมันหาง่ายเงินทองจะไปหาที่ไหนก็ได้ล้างส้วมก็ได้เงินกวาดพื้นก็ได้เงินเก็บขยะก็ได้เงินขัดรองเท้าก็ได้เงินมันหาง่ายแต่ความสุขใจมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหากเราทำตรงนี้เรามีความสุขอันนั้นแหละคือความร่ำรวยความสุขตรงไหนมันจะไปผลิตสารแห่งความสุขให้กับเราให้เรามีความสุขให้หน้าตาเราสดชื่นให้เรามีความสุขให้เรามีความอิ่มเอมให้เรามีแสงประกายให้เรามีรัศมีไปไหนมีแต่คนมองมีแต่คนรักใครนั่นคือความสุขความสุขดึงดูดคนอื่นให้มีความสุขความสุขดึงดูดความสุขความทุกข์ดึงดูดความทุกข์อันนั้นพวกคุณอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นความสุขดึงดูดคนมีความสุขความทุกข์ดึงดูดคนมีความทุกข์คนรวยทำไมเขาถึงมีสมาคมของคนรวยก็เพราะว่าเขามีความที่เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นคุณต้องการอะไรคุณต้องสร้างให้กับตัวเอง Thank you พี่ป้อมนะคะพี่ป้อมกับพี่ออนคือเพื่อนสนิทกันพี่ป้อมกับพี่ออนทำเพจนี้มาอย่างพอเพียงพี่ออนบอกป้อมทำโฆษณาไหมถ้าแกอยากทำก็ทำถ้าแกไม่อยากทำไม่ต้องฉันจะสนับสนุนแกเองหากพี่อยากรวยจะไปยากอะไรพี่ป้อมจ่ายค่าโฆษณาเพจบึ้มๆๆทุกวันนี้พวกพี่ก็มีความสุขพี่ป้อมเขาก็บอกฉันไม่สนหรอกออนได้เดือนละคน2คนฉันก็เอาแต่ฉันเอาแบบมีคุณภาพเด็กที่จะมาหาแฟนมาหาฉันเอาแบบมีคุณภาพฉันไม่ต้องบอกว่าอยากได้เพราะเงินฉันไม่ได้อยากได้จำนวนฉันอยากได้คุณภาพขอให้ฉันมีเด็ก 2-3 คนต่อเดือนแล้วฉันหาให้เขาได้มีความสุขฉันก็เอาอันนี้คือพี่ป้อมไม่ได้เป็นคนโลภมากล่าผายพี่ออนรู้จักพี่ป้อมพี่ป้อมขอร้องให้พี่ออนมาร่วมงานกับพี่ป้อมกี่ครั้งจนพี่รู้ว่าพี่ป้อมเป็นคนอย่างไรพี่ถึงมาร่วมงานกับพี่ป้อมหามีคนถามว่าพี่ป้อมเป็นใครคะพี่ออนพี่ป้อมก็คือกรรมเทศป้อมที่ติดต่อสาวไทยให้ฝรั่งฝรั่งให้สาวไทยนั่นเองพี่ป้อมเป็นคนที่มีความยุติธรรมเวลาเขาทำงานเขาก็อยากจะปิดเคสไปเขาก็อยากจะให้พวกคุณจบไปเขาก็คือเขาก็
เขาถ้าเขาไม่จบเขาก็รู้สึกมันเป็นภาระของเขาเขาก็ไม่ได้ได้อยากจะได้จำนวนเงินจำนวนทองเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นคุณภาพเป็นคุณภาพเขาอยากให้สิ่งที่ดีกับพวกคุณเพราะอะไรสิ่งที่ดีมันโฆษณาสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวมันโฆษณาสิ่งที่เลวพี่ออนมั่นใจในตัวพี่ออนว่าพี่ออนสอนพี่ออนให้ความยุติธรรมพี่ออนให้เท่าที่พี่ให้ได้พี่ให้เท่ากับพี่ให้มากเท่ากับสุขภาพของพี่จะอำนวยพี่ให้นักเรียนพี่ให้มากเท่ากับสุขภาพของพี่จะอำนวยพี่สอนนักเรียนพี่ไม่เคยตั้งเวลาใครเป็นนักเรียนพี่ปรากฏตัวได้เลยพี่สอนไปจนกว่ารู้สึกว่าพี่เหนื่อยพี่หยุดพี่ไม่ได้ตั้งเวลาโอเคนักเรียนห้องนี้สอนชั่วโมงนึงต้องตั้งเวลาแป้งธุรกิจเน่าใครเป็นนักเรียนพี่ออนอยู่ไปเลยอยู่จนตลอดชีวิตพี่ออนตายไปเพจนี้ก็ยังอยู่พวกคุณก็อยู่ต่อไปแต่สิ่งที่พี่ออนขอหากคุณเป็นนักเรียนพี่แล้วอย่าเอาบทเรียนของพี่ออกไปแจกจ่ายผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพี่อันนี้คือสิ่งที่พี่ขอเพราะพี่บอกแล้วความยุติธรรมเกิดจากหัวใจของพี่ฉะนั้นพวกคุณจะต้องยอมรับกฎของพี่กฎของพี่คือความยุติธรรมนั่นเองนะคะพี่คิดว่าพี่ให้นักเรียนพี่มากเท่ากับสุขภาพของพี่จะอำนวยพี่ช่วยนักเรียนของพี่เท่ากับสุขภาพของพี่ที่จะอำนวยคนไหนที่ไม่เป็นนักเรียนของพี่มาขอรับคำปรึกษาพี่ก็ให้คำปรึกษาพี่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพี่พร้อมที่จะมาช่วยสังคมในส่วนเล็กส่วนน้อยที่พี่ทำได้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยไม่สนใจหรอกพี่ออนอะไม่มีอะไรจะต้องเดือดร้อนสักวันหนึ่งคุณอาจจะแป้มเป็นโรคมะเร็งมานึกถึงพี่ออนมีแล้วคนเพิ่งโทรมาหาพี่ออนจากคนที่ไม่เคยโทรมาหาพี่ออนเลยคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงมันยังไม่มาพี่ออนมีอะไรหลายอย่างที่จะเสนอพวกคุณพี่ออนมีอะไรหลายอย่างที่จะให้กับพวกคุณความคิดการกระทำประสบการณ์พี่ออนคิดว่าพี่ออนรู้พอสมควรเพราะพี่ออนเป็นคนซอกแซกพี่ออนเป็นคนใฝ่รู้พี่ออนเป็นคนซอกแซกแต่ซอกแซกในสิ่งที่ดีนะไม่ได้ซอกแซกในถึงที่เสียนะคะฉะนั้นพี่ออนคิดว่าพี่ออนทำทุกอย่างล้วนแต่มีแต่ความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแม้สายเลือดพี่จะเคยเป็นตำรวจแต่พี่เป็นตำรวจที่ยุติธรรมนะคะหากไม่ยุติธรรมแล้วไม่ใช่พี่ถึงไม่กลัวไงพี่ถึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหากการกระทำของพี่คำพูดของพี่มันเป็นบาปใครจะทำอะไรพี่ก็ทำไปเพราะว่าสวรรค์เขาปกป้องพี่อยู่แล้วพี่เชื่ออย่างนั้นคนชั่วจะทำอะไรพี่ไม่ได้คนชั่วจะทำอะไรพี่ไม่ได้เพราะพี่คิดดีพี่เอาความดีมาพูดมาทำมาแผ่มาขยายคนชั่วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรพี่ได้พี่เชื่ออย่างนั้นด้วยพี่เชื่อสวรรค์อยู่ตรงนี้ท่านมองพี่อยู่ท่านฟังพี่อยู่ท่านอย่างรู้แม้กระทั่งความคิดของพี่ว่าพี่ต้องการจะให้อะไรกับสังคมพี่เปิดเพจนี้พี่คุยกับท่านทุกวันตอนเช้าพี่บอกขอบคุณที่ให้ลูกมีเพจนี้มีวันนี้เป็นที่รักใคร่ของสังคมพี่ขอบคุณท่านทุกวันคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วมันคุณก็จะได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นหากคุณรู้จักบุญคุณของทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้มากขึ้นโอเคมีคนถามพี่ออนว่าพี่ออนคะทำยังไงจะมัดใจสามีได้ล่ะคะฟังทางนี้สามีบ้านนี้ทหารเก่าตำรวจเก่าอีโก้สูงไม่ทำงานบ้านอันนี้คือสามีบ้านนี้ทำไมพี่เจ็บไข้ได้ป่วยทีไรต้องวิ่งแจ้นไปเอาเพื่อนมาเลี้ยงดูเอาเพื่อนมาป้อนยาป้อนน้ำกัญญาเพิ่งมากัญญาก็นอนอยู่กับพี่นอนอยู่กับพื้นด้วยพี่ออนขยับตัวกัญญาก็ตื่นพี่ออนจะเอาอะไรน้ำเหรอกัญญาก็เตรียมน้ำเตรียมยาให้ทุกอย่างอันนี้เพราะว่าสามีพี่เขาทำอย่างนั้นไม่เป็นพวกพี่ก็นอนคนละห้องด้วยแต่หากคุณรู้
้จักวิธีที่จะลดอีโก้ของผู้ชายที่เคยเป็นทหารตำรวจไม่ยากพี่บอกว่าฮันนี่แขนฉันมันเจ็บนะโอเคฟังให้ดีฉันเพิ่งไปรับการผ่าตัดแขนฉันยังไม่แข็งแรงฉันล้างจานได้2ใบฉันก็หยุดสามีบอกก็ไม่ต้องล้างทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละเขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างต่อเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้บอกพี่ออนนะเขาบอกฮันนี่แขนฉันมันปวดมันล้างจานได้2ใบเพราะบ้านนี้เป็นบ้านแม่แฟนพวกเราอยู่กันฟรีๆก็เลยไม่มีเครื่องล้างจานมันเป็นบ้านหลังเล็กๆบ้านโบราณโบราณก็คือพวกพี่ย้ายมาจากอพาร์ตเมนต์ที่มันมีทุกอย่างแล้วก็มาอยู่กับบ้านหลังเล็กๆที่มีมั่งไม่มีมั่งแต่พี่ก็โอเคสำหรับพี่ Less is more สำหรับพี่จำได้ไหมคะแฟนเพจพี่ออน Less is more บ้านหลังเล็กๆแต่เงินแต่บัญชีเงินฝากพวกพี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะอยู่บ้านฟรีไงคะ Less is moreสมมติว่าไม่มีเครื่องล้างจานเหรอคะพี่ออนก็ได้ออกกำลังกายนะคะล้างจานก็ได้ออกกำลังกายได้มีงานทำสมองและได้ปลอดโปร่งใช่ไหมคะบ้านหลังเล็กเหรอคะแอร์ก็ไม่ต้องเปลืองมากฮีทก็ไม่ต้องเปลืองมากอยู่กัน2คนจะเป็นบ้านใหญ่ทำไมล่ะคะใช่ไหม Less is more นะคะอันนี้จำเอาไว้ใช้ชีวิตให้มันง่ายเข้าไว้แล้วอะไรมันก็จะใหญ่ขึ้นมาความสุขมันก็จะใหญ่เงินทองมันก็จะมากมายก่ายกองเกิดขึ้นในบัญชี less is more นะคะฉะนั้นคุณอยากจะมีความสุขคุณจำคำนี้เอาไว้ less is more ยิ่งน้อยยิ่งมากแปลเป็นไทยนั่นเองพี่ออนบอกพวกคุณหลายครั้งแล้วโอเคมีนักรักมีกูรูรักท่านหนึ่งบอกว่าคุณจะเลือกผู้ชายอย่างไรเป็นสามีของคุณให้พี่ออนถามพวกคุณอันนี้เป็นโจทย์จากพี่ออนผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นอย่างไรคุณเดทผู้ชาย2คนอาจจะแต่งตัวดีด้วยกันทั้งคู่วันนี้ผู้ชายคนที่หนึ่งพาคุณไปทานข้าวพาคุณไปทานข้าวร้านอาหารหรูโคตรๆเลยแล้วก็ซื้อเครื่องประดับประดาอันราคาแพงให้คุณโอเคอันนี้คนแรกนะพาคุณไปทานข้าวร้านหรูโคตรราคาแพงเวอร์ซื้อเครื่องประดับราคาแพงโล่ให้คุณโอเคนี่คนแรกคนที่สองเป็นผู้ชายสมถะเหมือนคุณลุงบิวเอาพูดง่ายๆเหมือนคุณลุงบิวเป็นผู้ชายสมถะพาไปทานข้าวก็ธรรมดาไม่เลิศไม่เลอแต่ก็ไม่แย่คุณรู้ไหมคะคุณลุงบิวพาพี่ไปพักโรงแรมตอนที่รู้จักกันใหม่ๆคุณลุงบิวพาพี่ไปพักโรงแรมจิมลอร์ดคืนละประมาณ1,000กว่าบาททั้งที่โรงแรมโนวิเทลเบลเลอร์เลยเขาก็ไม่ไปคุณลุงบิวไม่เคยทำอะไรเวอร์แต่พี่ก็ไม่เคยสนใจตรงนั้นนะคะเสร็จเวลาคุณลุงบิวพาไปกินข้าวเขาก็ไปร้านธรรมดาร้านไหนที่เขามันใกล้แล้วเขาสามารถที่จะสะดวกคุณลุงบิวเขาไม่ได้เวอร์เขาไม่ชอบความเวอร์เขาไม่ชอบแต่งตัวเวอร์คุณลุงบิวเวลาเขาไปแต่งงานแต่งใครเขาใส่สูทเวลาออกจากงานแต่งเขาสอดเสื้อสูทโยนทิ้งเลยเขาใส่เสื้อยืดเหมือนเดิมโอเคฟังให้ดีคนแรกพาคุณไปเดทร้านอาหารเลิศหรูเพอร์เฟกต์ซื้อเครื่องสำอางอันราคาแพงให้พวกคุณคนที่สองพาคุณไปกินร้านอาหารปกติทุกอย่างปกติซื้อของราคาปกติให้พวกคุณคุณจะเลือกใครแล้วคนนั้นยังหนุ่มด้วยทั้งคู่ไม่ใช่คนแก่หนุ่มประมาณอายุสัก25ถึง30อ่ะคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกใครคนที่1กับคนที่2พี่จะมีคำตอบให้คุณ
พี่อ่อนเพิ่งฟังจากนักรักเอ็กซ์เพิร์ทของคนอเมริกันวันนี้เองมีคนบอกว่าคนที่สองคุณจะเรียกใครเลือกใครคุณสมพงษ์ทำไมต้องเป็นคนที่สองคุณให้ความละเอียดนิดหนึ่งได้ไหมคะโอเคคุณมีสองค่ะโอเคทำไมถึงเลือกคนที่สองคะทำไมถึงไม่เลือกคนที่หนึ่งทั้งที่ร้านอาหารหรูหราทำไมถึงไม่เลือกคนที่หนึ่งล่ะคะทำไมถึงเลือกคนที่สองโอเคคนที่สองค่ะพี่ออนทำไมคนที่หนึ่งถึงไม่เอาล่ะคะทั้งที่คนที่หนึ่งนี้เพอร์เฟกต์แล้วนะคะมีทุกอย่างเลยทำไมน้องๆถึงมาเอาคนที่สองล่ะคะตอบพี่ออนหน่อยเร็วพี่ออนอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเป็นคนที่สองคะน้องๆ please give me an explanation please อธิบายหน่อยเร็วๆน้องๆให้คำอธิบายหน่อยว่าทำไมน้องๆเลือกคนที่หนึ่งถูกต้องมันไม่เหมือนชีวิตจริงฟังทางนี้นะคะคนที่พาคุณไปหรูๆหลาๆพอแต่งงานกันมานี่จะท่วมหัวคุณนะคะพอคุณมีลูกแล้วนี่จะท่วมหัวคุณนะคะเขาถึงสั่งเอาไว้ว่าอย่าเป็น gold digger ขอให้เป็น 401k miner อันนี้จำไว้นะคะคุณอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่พี่ออนพูดโอเคเขาอาจจะรักคุณก็ได้คนที่หนึ่งแต่เนื่องจากคนที่หนึ่งเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนที่ใช้ชีวิตหรูหราโอกาสที่คุณจะเป็นหนี้บัตรเครดิตอาจจะมากมายก่ายกองเขาถึงบอกว่าหากคุณจากจะหาแฟนอย่าเลือกผู้ชายสุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นคนร่ำรวยแต่เราพูดในกรณีที่คนยังหนุ่มยังแน่นอะหากเขามีนิสัยอย่างนั้นพึงระวังนะคะหากคนเรียบๆง่ายๆเนี่ยเขาจะระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะโอเคเขาบอกว่า don't be a gold digger ก็คืออย่าเป็นคนจะเป็นนักขุดทองนั่นเอง don't be a gold digger ก็คืออย่าเป็นนักขุดทองอย่าเป็นนักช่วยโอกาสอย่าเป็นนักขอให้เป็นนัก 401k miner ก็คือขอให้เป็นเหมือนพวก 401k นี่พวกคุณรู้ไหมคืออะไรในอเมริกาคือเงินฝากเงินคือเงินฝากระยะยาวนั่นเอง 401k คือเราจะฝากตามแต่รายได้ของเราที่หาได้ในบริษัทจะหักเท่าไหร่มันก็อยู่ที่เราจะอนุญาตให้เขาหักเราจะให้เขาหัก 15% จากเงินเดือนของเราเขาก็จะหัก 15% เราให้เขาหัก 18% เขาก็หัก 18% บางบริษัทก็อาจจะกำหนดว่าไม่เกิน 20% อะไรประมาณนี้เขาก็จะมาแมทช์บริษัทก็เอาเงินของเราตรงนี้แหละไปเล่นหุ้นพอเขาได้กำไรมาเขาก็จะเอามาแมทให้พวกเราตามแต่เปอร์เซ็นต์ที่เราทำนั่นเองแต่เงินตัวนี้ 401k ตัวนี้คือเงินที่ยังไม่หักภาษีพึงระวังคือเงินที่ยังไม่หักภาษีหากคุณผิดสัญญากับเขาเมื่อไหร่คุณถอนเงินตัวนี้ออกมาคุณมีสิทธิ์จ่ายภาษีเผลอๆ 30% เขาให้คุณ70เขาเอาของคุณไป 30% เพราะว่าสัญญาของเงิน 401k ของพี่ออนในกรณีของพี่ออนจะต้องอายุครบ59ปีพี่ออนจะต้องอายุครบ59ปี 401k พี่ออนฝากตอนนี้พี่ออนให้เขาหักออกจากเงินเดือนพี่ออน 13% สามีพี่ก็จะไปเพิ่มให้แต่ของสามีพี่ 20% เขาฝากเรียบร้อยแล้วของเขาครบกำหนดที่จะถอนได้ตลอดเวลาแล้วของสามีพี่เดี๋ยวพี่มีต่อเสร็จพอของพี่ปุ๊บถูกต้องค่ะ
ตั้งแต่แต่งงานแล้วจนปัจจุบันเขาก็เป็นคนเหมือนเดิมค่ะเงินทองเขาก็ระมัดระวังเหมือนเดิมค่ะสามีของพี่นี่แหละ เขาก็ระวังเรื่องเงินเรื่องทองถ้าเราใช้เยอะๆเขาจะบอกฮันนี่สโลว์ดาวน์นะอยู่ใช้เยอะไปแล้วเดือนนี้พี่ก็เข้าใจเพราะพี่เป็นคนไม่ได้ทำงบประมาณสามีพี่ทำงบประมาณงบประมาณก็คือค่าอาหารต่ออาทิตย์เท่าไหร่ค่าอาหารต่อเดือนเท่าไหร่น้ำมันรถเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าที่บ้านมันก็มีบ้านมันไม่ได้เสียค่าเช่ามันเป็นบ้านแม่แฟนเราก็ไม่ต้องไปสนใจค่าเช่าใช่ไหมล่ะเราก็โอเคค่าไฟเท่าไหร่เดือนนี้ค่าน้ำประปาเท่าไหร่เดือนนี้ค่าอาหารเท่าไหร่เดือนนี้แต่ที่แน่ๆค่าเสื้อผ้าพี่ออนแพงไหมพอสมควรพี่ออนถามกัญญาสิกัญญาอยู่ในเนี้ยเวลาพี่ออนไปซื้อของพี่ไม่ค่อยสนใจราคาถามกัญญาได้แต่เวลาพี่กลับบ้านสามีเขาก็จะบอกฮันนี่เดือนนี้spend over your budget แล้วนะอะไรประมาณพี่ก็บอก sorry อยู่ก็ sorry ทั้งปีนั่นแหละเขาก็พูดอย่างนี้นะคะอันนี้คือพี่ออนยอมรับไหมว่าพี่ออนเสียเงินกับการแต่งตัวเยอะไหม yes พี่พูดตรงๆถามกัญญาได้ถามปุ้ยก็ได้ไม่ต้องไปถามใครเพราะพี่ออนชอบแต่งตัวนั่นเองสามีเขาก็ยอมเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าพี่ก็ทำงานเหมือนกันนะคะเขาก็โอเคตรงนั้น 401k ของพี่ออนอะพี่ออนฝาก 13% ของเงินเดือนทั้งหมดพอพี่ออนอายุครบ59ปีปุ๊บพี่ออนก็จะไปเบิกออกมาแล้วก็เสียเปอร์เซ็นต์เสียภาษีในราคาที่ต่ำโอเคเพราะว่าพี่ออนทำตามกฎกติกาทุกอย่างคืออายุครบ59ปีนั่นเองเงิน 401k คุณจะไปกู้ไปยืมเขามาทำธุรกิจก็ได้คุณจะมากู้ไปยืมเขาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นเงินของคุณเองก็เท่ากับคุณยืมเงินคุณเองนั่นแหละแต่ถึงเวลาคุณก็ต้องจ่ายเขาเสร็จเงิน 401k เนี่ยเขาก็ต้องมีการตกลงด้วยว่าคุณจะถอนเดือนละเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นั่นค่ะกัญญาโผล่หน้ามาแล้วกัญญาบอกรักมากมายลุงกัญญา ใช่ไหมกัญญาคุณลุงเขาตามใจพี่ออนไหมกัญญาตอบแฟนเพจซิก้ากัญญากัญญามาอยู่กับพี่ออนกัญญารู้ว่าคุณลุงใจดีขนาดไหนพี่ออนไปช้อปปิ้งกันยาก็เห็นใช่ไหมว่าอยากได้อะไรก็อาหารการกินจะไปร้านไหนคุณลุงเขาไม่เคยว่าขอให้เมีย name it you name it I'll go ประมาณนี้นะคะ you name it I do it ประมาณนั้นแหละนะคะเหมือนคุณหนูก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็โออยู่แต่กว่าพี่ออนจะมาเป็นชีวิตแบบนี้พี่ออนทำงานหนักมาก่อนนะคะลดอีโก้สามีได้ยังไงโอ้ยน้องเอมี่พี่ออนลืมโอเค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 ข้ามตรงนี้ก่อนนะน้องเอมี่นะน้องเอมี่ขอเวลาพี่นิดนึงหลังจาก 401k เนี่ยคุณครบกำหนดแล้วคุณสามารถที่จะถอนออกมาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำได้แต่คุณจะต้องเสียภาษีโอเคมีน้องบอกพี่ออนคะทำไมบ้านพี่ออนถึงเสียภาษีเป็นหมื่นเลยเหรอคะจำได้ไหมคะเมื่อ 2-3 ไลฟ์ที่แล้วเนี่ยทำไมบ้านพี่ออนต้องเสียภาษีเงินได้เป็นหมื่นเลยเหรอคะมากกว่าหมื่นค่ะเพราะอะไรคะรายได้พี่ออนรายได้ลุงบิวโอเคแล้วลุงบิวไปถอนเงินจาก 401k ของลุงบิวไปซื้อที่ที่เวอร์มอนต์จำได้ไหมคะคุณลุงบิวไปถอนเงินออกมาจากจำนวนหนึ่งออกจาก 401k ไปซื้อที่ที่เวอร์มอนต์เขาก็เลยจะมาหักบัญชีเป็นภาษีรายได้นั่นเองโอเคหรือยังตอนนี้ต้องเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมบ้านพี่ออนถึงจ่ายภาษีมากกว่าหมื่นในปีนี้โอเคพี่ออนตอบโจทย์นั้นไปแล้วเพราะว่าคุณลุงเขาไปเบิกเงินออกมาไปซื้อที่นั่นเองโดยที่เงิน 401k มันเป็นเงินที่ยังไม่หักภาษีณที่จ่ายนั่นเองเด็กๆ เข้าใจเนาะ 401k กับเงินเกษียณไม่เหมือนกันนะเงิน Social Security เนี่ยตอนที่คุณต้องอายุ62ปีหากคุณทำงานให้รัฐบาลครบคิดว่าประมาณ40เครดิตนะแล้วพวกคุณก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลหลังจากคุณอายุ60ปีแล้ว
ามจำนวนที่พวกคุณทำงานให้กับรัฐบาลมีคนบอกว่าก็ใช่สิรัฐบาลเลี้ยงตอนแก่ไม่ได้เลี้ยงทุกคนรัฐบาลเลี้ยงเฉพาะคนที่ทำงานแล้วเสียภาษีหากเป็นอเมริกาอย่าเข้าใจผิดนะคะหากเป็นประเทศอื่นพี่ไม่รู้หากเป็นอเมริกาเขาจะเลี้ยงดูเฉพาะคนที่เสียภาษีเท่านั้นคนที่อายุ62ปีสำหรับค่า Medicare ฟังทางนี้ Medicare สำหรับเป็นการค่ารักษาพยาบาลของคนแก่เป็นการค่ารักษาพยาบาลของคนแก่ในอเมริกาเท่านั้น Medicare คือค่ารักษาบริการของคนแก่ฟรีแต่คุณจะต้องอายุ65ปีแล้วคุณจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของ Medicare แล้วทำใบสมัครเข้าไปรับบริการนะคะโอเค Healthcare คืออะไร Healthcare คือเงินที่เราทำกับบริษัทหรือเราซื้อกับบริษัทเวลาเราไปหาหมอมา Healthcare จะเป็นคนจ่ายเราอาจจะจ่ายส่วนต่างที่เรียกว่า Co-pay นั่นเองอย่าสับกันนะคะ Healthcare Medicare ไม่เหมือนกันเฮลท์แคร์คือคนที่อายุต่ำกว่า65ปีจ่ายโดยบริษัทหรือเราซื้อกับบริษัทจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ที่เราตกลงกันกับบริษัทว่า80 20 90 10หรือว่า 100% อันนี้เรียกว่าเฮลท์แคร์โอเคในอเมริกาหากคุณไม่มีเฮลท์แคร์คุณจอดไม่มีแจวเพราะอะไรอย่างพี่ออนเนี่ยหากไม่มีเฮลท์แคร์ตายเพราะว่าพี่ออนป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ยังต้องผ่าตัดกระสอบกระแสตายอย่างเขียดถ้าไม่มี Medicare เอ้ยถ้าไม่มี Healthcare โอเคจบไปตอนนี้พี่กลับไปตอบคำถามของน้องเอมี่ว่าลดอีโก้ของผู้ชายที่เป็นสามีอย่างไรคะพี่ออนโอเคแม what's that Medicaid. I don't know that word. I don't know. I don't know what Medicaid is. I'm sorry. Okay, พี่ออนศึกษาหากพวกคุณไม่มีเงินมันมีฟรีคลินิกเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลมีไว้สำหรับ emergency หากคุณมีเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปที่ medical clinic เขาเรียกว่าเป็น medicalclinic หรือว่า office doctor เฮ้ย doctor's office นั่นเองนะคะ doctor's office หรือว่า clinic อันนั้นหากคุณมี healthcare คุณไปตรงนั้นบัดดีค่ะน้องณัชมนหากคุณมี healthcare คุณไปตรงที่เขาเรียกว่า doctor's office หรือว่า office คุณหมอเขาจะมีพาร์ทเนอร์เยอะแยะตะแปะขายอกในอเมริกาเขาจะมีหมอส่วนตัวของใครของมันอยู่แล้วหากคุณมีเฮลท์แคร์ไม่ยากแต่หากคุณเป็นคนป่วยที่ไม่มีเฮลท์แคร์ยากจนมีฟรีคลินิกเสิร์ชหาคำว่าฟรีคลินิกในแอเรียของคุณหากคุณเข้าไปที่ Google บ้านเราเรียกว่า Google พิมพ์เข้าไปว่าฟรีคลินิกหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นการดูแลของรัฐบาลfree clinic โอเคหากพวกคุณเดือดร้อนจริงๆไปตรงนั้นตามนั้นโอเคทุกรัฐมีสำหรับคนยากจน free clinic คุณไปได้เลยหรือคุณเดือดร้อนมีลูกมีเต้าไม่มีเงินไปคลอดท้องไปคลอดไม่มีเงินจะป่วยไข้ไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงไปที่แผนก social services จะมีตามทาวฮอจะมีตามเขาเรียกอะไรเคาตี้อะไรพวกเนี้ยอะไรในทาวไหนคุณก็ไปถามเขาว่าฉันต้องการไปหาพวกsocial services ฉันจะไปยังไงเวลาคุณไปโรงพยาบาลคุณก็ไปถามได้ถามแผนกประชาสัมพันธ์ว่าพวกคุณดิฉันจะไปติดต่อแผนกโซเชียลได้อย่างไรอะไรประมาณนี้โอเคหากคุณเดือดร้อนนะคะตรงนี้พี่เดวันบอกไว้แล้วอ่ะสำหรับน้องอีมี่มาฟังพี่ออนลดอีโก้ของสามีที่เคยเป็นทหารผ่านศึกอย่างลุงบิวเคยเป็นตำรวจแล้วตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าของเอนจิเนียร์ด้วยได้อย่างไรพี่ออนจะล้างจานเนื่องจากพี่ออนเคยผ่าตัดแขนนี้มาแล้วเขาดึงต่อมน้ำเหลืองพี่ออนออกไป10ต่อมจำได้ใช่ไหมแขนพี่ออนนี้อาจจะทำงานไม่ได้ 100% โอเคแล้วเขาผ่าตัดเอาเนื้อข้างหลังของพี่ดีออนมาโปะข้างหน้าเพื่อที่จะให้พี่ดิออนมีนมเหมือนพวกคุณโอเคเคลียร์
พี่อ่อนก็ล้างจานล้างจานเสร็จพี่อ่อนรู้สึกมันหนำมันชาชาพี่อ่อนก็หยุดล้างพี่ก็บ่นปวดแขนอ่ะฮันนี่สามีบอก it's okay leave it there tomorrow you try again ก็พูดอย่างนี้เขาบอก it's okay leave it there ก็คือไม่ต้องไปล้างเอามันไว้ตรงนั้นแหละ tomorrow try again ก็คือพรุ่งนี้คุณมาลองคุณลองล้างอีกทีหนึ่งว่าคุณจะปวดแขนไหมพี่ออนก็ทำตามสามีทิ้งจานเอาไว้ในซิงค์หลายใบเลยตื่นเช้ามาว่าจะไปทำกับข้าวคุณรู้ไหมคะอ่างล้างจานพี่ออนสะอาดสะอ้านถ้วยชามล้างหมดเลยค่ะเต็มหมดเลยสะอาดล้างหมดเลยอ่างล้างจานพี่ออนสะอาดหมดจดพี่ออนบอกพี่ออนกำลังจะเดินไปว่าจะไปล้างจานโอ้ my god คุณรู้ไหมคะสามีพี่กำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำพี่ออนเดินเข้าไปทำอะไรคะจุ๊บตรงหัวล้นๆของสามีสามีพี่ก็จะมีหัวล้นอยู่ตรงนี้ผมเขาจะไม่มีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็จุ๊บตรงนั้นเลยพี่บอก thank you so much honey for what เขาพูดอย่างนี้ for my dishes พี่ก็พูดอย่างนี้เขาก็ยิ้มเขาก็ไม่พูดนี่แหละค่ะคุณจะต้องแสดงอะไรให้เขาเห็นว่าเขาทำอะไรนิดใดหน่อยคุณรู้สึกโอเคอันนี้คุณลดอีโก้ของผู้ชายได้ร้อยทั้งร้อยไม่เชื่อลองดูสามีคุณทำอะไรให้นิดใดหน่อยคุณอ้าวฮันนี่ทำไมคุณน่ารักจังเลยคุณต้องเป็นแบบนี้นะคะเวลาสามีคุณซื้ออะไรมาให้หน่อยคุณก็ไปกอดแขนเอาหัวไปหนุนเขาโหยฮันนี่ทำไมยูโซทอสฟูลแบบนี้ทำไมยูน่ารักแบบนี้ฮันนี่คุณจะต้องใช้มารยาหญิงกับคนที่มีอีโก้สูงสูงเชื่อพี่ค่ะสวัสดีสาวเหลือน้อยโอเคนะโอเคไหมเอมี่โอเคไหมจะด้วยอะไรนิดๆหน่อยๆเอมี่ต้องแสดงอาการขอบคุณให้มันเวอร์เข้าไว้ตายทุกไลน์โอเคผู้ชายเนี่ยจอดทุกไลน์ขอให้ชมผู้ชายรับการตำหนิไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าชมเมื่อไหร่โอ้ my god ผู้ชายเนี่ยขอให้ชมเข้าไว้แค่เขาล้างจานพี่เข็นนะพี่วิ่งไปจูบตรงหัวล้นเขาเนี่ยตรงหัวไม่มีผมเนี่ยจูบโอ้ thank you honey for whatเขาบอก for my clean dishes honey เขาก็ยิ้มแล้วเขาก็แววเขาก็ทำเป็นเขินๆเห็นไหมนี่แหละผู้ชายต่อให้แข็งขนาดไหนมีหรือจะไม่แพ้ผู้หญิงอย่างพวกเราผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยมีมารยา800รถไฟ come on girl นะมารยาพวกเราเนี่ย800รถไฟเอามาใช้กันบ้างไหมนะคะทำกันได้เวลาสามีพี่บอกพี่จะไปทานข้าวร้านบอกฮันนี่เดี๋ยวพากันยาไปทานร้านอาหารร้านนั้นนะซึ่งแฟนพี่เขาไม่ชอบไปเท่าไหร่เพราะมันไกลแล้วมันก็เป็นร้านอาหารที่แพงและเขาไม่รับจองไม่อะไรด้วยอะไรเงี้ยฮันนี่พากันยาไปทานอาหารร้านนี้ได้ไหมอย่าเพื่อนบอกที่อ้าวเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอสามีบอก คุณจะต้องทำอะไรแบบเว่อร์เขาบอกฮันนี่ can we กระเทยเก่งกว่าผู้หญิงอีกขอบอกผู้หญิงเนี่ยมีแค่800เล่มเกวียนกระเทยก็มีเป็นพันเล่มเกวียนคัมออนไปเรียนจากกระเทยหาคุณอยากเก่งไม่ต้องมาเรียนกับพี่กระเทยเก่งกว่าโอเคพี่จะไปทานข้าวร้านนั้นกับกัญญาโอเคปกติแฟนพี่เขาไม่ชอบไปเพราะว่ามันไกลแล้วมันก็เขาไม่ยอมรับจองอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าคนมาไม่ครบเขาก็ไม่รับจองยิ่งเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยบอกแล้วพี่ก็เพิ่งผ่าตัดมาได้5วันอะ5วันวันวาเลนไทน์นะวันที่5ผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดเดินก็ค่อยๆให้กัญญาดูแลทุกอย่างทำกับข้าวทำอะไรน้ำเนื้อว่ากัญญาหาให้กินหมดเลยบอกฮันนี่พาพวกฉันไปกินร้านอาหารร้านนี้หน่อยได้ไหมร้านไหนเขาบอกร้านเมนฟิชมาร์เก็ตไงฮันนี่โอเค if you want to พี่ก็อย่างนี้โอ้ be careful
I thought it's hurt right เขาบอก oh yeah I forgot พวกคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่พวกคุณจะต้องทำกับสามีอย่างนี้สามียังไงจะให้สามีอีโก้สูงขนาดไหนก็หลงรักคุณเป็นบ้าที่แน่ๆแขนเขาน่ะไปจับเนี่ยเนี่ยแขนตรงเนี้ยเอาหัวไปหนุน Honey oh you so nice to me ทำเข้าไปคัมบางครั้งเวลาเราไม่รู้อิโนอิเนเราตื่นมากับข้าวตั้งอยู่บนโต๊ะสามีอาจจะทำอะไรอยู่คุณก็ไปกอดข้างหลังเขาจุ๊บเขา Honey thank you so much for what for my breakfast อะไรนิดใดหน่อยต้องรู้ขอบคุณต้องแสดง Oh my god ผู้ชายร้อยทั้งร้อยค่ะไม่ไปไหนค่ะน้องเอมี่จำไว้นะคะน้องเอมี่นั่นแหละวิธีปราบผู้ชายอีโก้สูงสูงแค่นั้นเองแต่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนะคะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เขาสวยขึ้นทุกวั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 นเราจะต้องแต่งตัวให้สามีเราเห็นว่าเราสวยเวลาเราจะไปทานข้าวเราก็แต่งตัวสวยๆสามีเราเขาก็อยากเขาเวลาเขาไปกับเราเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าอู้ใครๆก็มอง my wife โอเคเราจะต้องทำให้สามีเรารู้สึกเป็นผู้ชายที่ภาคภูมิใจนั่งใกล้ผู้หญิงสวยนะคะโอเคไม่เกิดอันนี้ต้องเพิ่มเอมี่หมายความว่าพี่ออนต้องเพิ่มหรือว่าเอมี่ต้องไปทำให้มันเพิ่มๆนะคะฉะนั้น50ก็อย่าปล่อยให้มันตาม50เหมือนธรรมชาตินะคะอันนี้50ปีนะคะพวกคุณจะต้องสร้างความรักตัวเองสร้างภาพพจน์ออกมาว่าตัวเองสวยเพราะอะไรแล้วคุณจะสวยนี่ก็คือจักรวาลอีกนั่นแหละนะ law of attraction นั่นเองหากคุณคิดว่าคุณสวยคุณก็สวยเพราะคุณจะมั่นใจตัวเองสารผลิตสารในร่างกายคุณมันก็จะผลิตให้คุณมีความสุขมันก็ยิ่งจะทำให้คุณสวยมีความมั่นใจเดินไปไหนความสวยนี่มันจะเป่งประกายออกไปเลยหากคุณมีความสุขหากคุณรักตัวคุณเองหากคุณภาคภูมิใจในตัวคุณเองเนี่ยสารแห่งความสุขสารแห่งความภาคภูมิใจมันจะหลั่งไหลออกมาเหมือนพี่เนี่ยรักตัวเองเป็นบ้าเลยบางคนบอกว่าไอ้ยายนี่มันไม่บ้ามันก็ประสาทแล้วมันรักตัวเองหารู้ไหมคนที่รักตัวเองเนี่ยคือคนที่ค้นพบตัวเองแล้วเท่านั้นคนที่พอใจในตัวเองแล้วเท่านั้นเขาถึงที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีใครรักตัวเองโหอินี่สวยกว่าโหอินี่นมใหญ่กว่าโหนั่นดูสิมันไปทำคิ้วมาคิ้วมันเป็นเส้นเป็นเส้นโอ้ my god สวยนะเนี่ยดูสิพี่ออนไปคนไทยเขากลับมานะเขาทำคิ้วเป็นขนดังดั้งเขาก็โด่งแก้มเขาก็ไปร้อยไหมนะพี่ออนนะเป็นไงคะคุณรักตัวเองหรือยังคุณยังไปมองคนนู้นคุณยังไปมองคนนี้คุณจะวิ่งไปทำหน้าเหมือนเขาคุณจะวิ่งไปทำคิ้วเหมือนเขาโดยเฉพาะสาวไทยกลับไปประเทศไทยต้องสวยกลับมาทุกรายเพราะว่าสาวไทยยังไม่หลงรักตัวเองนั่นเองแต่พี่ออนรักตัวเองแล้วแม้กระทั่งผมไม่มีพี่ก็หาผมมาใส่ขนตาพี่เคยมีมันก็หล่นมันไม่ค่อยออกมายาวพี่ก็ไปหาขนตามาใส่ so เท่านั้นเองคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวคุณเองซะก่อนคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าตัวคุณสวยซะก่อนแล้วความสวยมันจะตามมาเชื่อพี่คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเรียนรู้ที่จะชมตัวเองเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านวันนี้คุณเดินออกไปข้างนอกคุณรู้สึกว่าคุณสวยคุณก็เดินไปอย่างมั่นใจความสวยของคุณมันก็จะประเจิดประเจ้อไปแสบตาผู้ชายบางคนเข้าผู้หญิงอะไรมั่นใจสุดๆดูหล่อนที่เดินไม่ได้ใส่ใจโลกมนุษย์เลยขนาดหล่อนมีหน้าตาเป็นเอเชียที่แตกต่างจากคนอื่นนั้นนั่นฉะนั้นจงสวยด้วยตัวความรู้สึกของเราด้วยตัวเราเราไม่ต้องไปรอลายเซ็นให้ใครมาเซ็นว่าโอ้อีนี่ไม่สวยไม่เซ็นให้ไม่ต้องคุณไม่ต้องมารอความคิดร่วมว่าโอ้ยไอ้นี่ไม่สวยไม่ต้อง
คุณคิดว่าคุณสวยจบแค่นั้นเองไม่ต้องไปใส่ใจใครเหมือนการผ่าตัดหากพี่ออนไม่เซ็นคอนเซนต์ให้คุณหมอคุณหมอก็ผ่าตัดพี่ออนไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นความสวยมันเกิดจากความรู้สึกคุณไม่ต้องไปรอให้ใครมาเซ็นความรู้สึกของคุณคุณมั่นใจตัวเองคุณเดินไปความสวยมันประเจิดประเจ้อจริงๆคุณหนูนิดความสวยของคุณมันก็จะประเจิดประเจ้อไปแสบตาใครเข้าๆเพราะความมั่นใจของคุณไงคุณเป็นเอเชียคุณไม่ได้สนใจโลกมนุษย์อ่ะฉันสวยอ่ะแต่คุณไม่ต้องไปทำตัวกะลิกกะแหลมไม่ต้องไปหัวเราะคุณมั่นใจตัวเองคุณสวยคุณเดินเข้าไปร้านอาหารคุณก็สั่งคุณอยากได้คุณก็สั่งคุณจะกินอะไรคุณก็กินคุณไม่ต้องไปกลัวว่าหน้าตาฉันแตกต่างคนอื่นเนาะหากหัวคุณไม่คิดว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นคุณไม่แตกต่างจากคนอื่นสิ่งที่มันแตกต่างอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ผิวพรรณไม่ใช่ความเป็นเอเชียอยู่ที่นี่อเมริกามีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าคุณจะวางตัวยังไงมากกว่าเวลาพี่ไปร้านอาหารฝรั่งพี่ไม่ได้สนใจพี่บอกเวลาพี่เดินเข้าไป Hello, how you doing? I'm good. How many? Just myself. This way, please. เขาเห็นการพูดการจาของเราสงบสุขุมเขาก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้มั่นใจตัวเองคุณไม่ต้องไปมองหน้ามองหลังว่าคนอื่นจะมองคุณไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมามองคุณคุณเดินเข้าไป Hello, how are you? เขาถามคุณคุณบอก I'm good, and you?So how many people? Just myself. This way, please. Thank you. คุณก็ไปนั่งคุณไม่ไปสนใจไม่ได้ไปมองใครคุณก็นั่งของคุณเวลาเวทเข้ามารายงานตัวคุณก็เข้าบอกให้ My name is I will be your waitress tonight. Oh, thank you. So เขาก็จะมาถาม Do you know what you like? Oh no, I need about 5 minutes. How's that? Is that okay for you?คุณก็พูดหน้าตาเป็นมิตรกับเขาไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องทำหน้าแบบเหมือนคุณจะกินใครไม่ต้องแต่คุณก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มแม้แต่คุณจะเป็นคนที่สุขุมแต่ขอให้สุขุมด้วยรอยยิ้มเข้าไว้คุณเดินเข้าไปเขาก็ Hi Miss How are you How many people Just myself คุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้ This way please Thank you คุณก็ไปนั่งเขาก็เดินมาถามคุณเขาก็จับว่าAre you ready to order, ma'am? Not quite yet. Can I have about 5 minutes, please? Do you okay with that? Sure. แค่นี้เขาก็ Thank you very much. คุณก็พูดอย่างนี้เขาก็กลับมา How about now? Oh yeah, I know what I like. Okay, what would you like to order? I will have blah 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 blah. แค่นั้นแล้วคุณก็นั่งไม่ต้องไปสนใจคุณมีหนังสือพิมพ์คุณก็อ่านคุณมีหนังสือแมกกาซีนคุณก็อ่านคุณมีหนังสืออะไรคุณก็อ่านขอให้พี่พูดเอาอีกคำหนึ่งหากคุณเล่นแต่โทรศัพท์คุณจะเป็นของโหลสมัยนี้หากคุณเข้าไปนั่งในร้านอาหารหรูๆคุณนั่งดูโทรศัพท์มันจะเหมือนของโหลหากคุณคิดว่ามันจะดูดีคุณซื้อหนังสือพ็อกเก็ตอะไรสักอย่าง psychology หรืออะไรที่คุณอยากจะให้โลกมนุษย์รู้ว่าคุณเป็นใครหรืออย่างโอเคเวลาพี่ไปขอโทษพี่พกไอ้หนังสือเกี่ยวกับผ่าตัดของพี่เพราะพี่เป็นเพราะมันจะเป็นเขาจะส่งมาให้สมาชิกทุกเดือนเวลาพี่ไปพี่กลางหนังสือผ่าตัดเขาก็มองหน้าพี่แล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราคือใครเขาดูจากหนังสือก็คือปกนั่นเองปกหนังสือมันก็สื่อให้รู้ว่าเป็นเรานะคะหนังสือมันสื่อให้เป็นเราว่าเราอ่านหนังสือชนิดไหนการที่คุณไปไหนเล่นโทรศัพท์ Facebook โอไลสาระใครๆก็เล่นแต่ Facebook สมัยนี้ไม่ต้องหากคุณอยากจะอัปเกรดตัวเองหาหนังสือดีๆคุณจะอ่านไม่อ่านก็ช่างก็เปิดไปถ้าคุณอยากให้ตัวเองมีภาษีนะคะหนังสือขอให้ดูเป็นหนังสือดีๆไม่ใช่หนังสือดาราไม่เอาหนังสือดาราก็ไม่เอาไลสาระหาหนังสือหากคุณเป็น accounting คุณก็เอาซื้อหนังสือที่ accounting แบบที่มันอัปเกรดสูงๆมาอ่าน hello from FC จากอังกฤษ
hello from Florida. So hello from Connecticut. So how are you? I don't know who you are. I'm not sure you are foreigner or you're Thai people. So welcome to my page, okay? You might not know who I am, but welcome. And ask me any question you have, okay? Because I'm here for Thai people. Also for everybody that who really care what I'm doing and what I have to offer, okay? So you can ask me the question. I will answer any question, but not my private question, okay? So, อันนี้แหละคือพี่อ่อนเวลาพี่อ่อนไปพี่ไม่ได้ไปสนใจโลกมนุษย์อะถ้าวันไหนพี่นึกอยากจะRobert Facebook friend. Oh, hi, Frank. So nice to meet you. So I'm his friend too. So someday he will be back and do the live with me again. All right. So thank you for stopping by, Frank. I'm not sure how's Robert doing because I haven't talked to him for a while because I was in surgery about 8-10 days ago, so now I get better. All right. นั่นแหละเวลาพวกคุณอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองไม่ยาก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 นะคะมั่นใจตัวเองเข้าไว้มั่นใจตัวเองเข้าไว้ไม่ต้องไปหลอกไม่ต้องไปแหลกไม่ต้องไปกลัวตราบใดที่คุณมีเงินเป็น debt president เขาเรียกว่า debt president ก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองหรือว่า buckสามีพี่เขาจะบอกประจำว่า What do you want? Dead president Dead president คืออะไรก็เงินนั่นเองเงินดอลลาร์เนี่ยมีแต่ประธานาธิบดีที่ตายไปหมดแล้วที่รูปเขาอยู่บนงั้นน่ะสามีพี่บอกว่า What do you want? Dead president พี่อ่อนก็จะพูดอย่างนี้หากคุณมี Dead president มีเงินดอลลาร์เหมือนคนอื่นเขาคุณก็เหมือนกันกับเขาคุณไม่ได้แตกต่างคุณไม่ได้เป็นเอเชียหากหัวคุณไม่ได้คิดเป็นเอเชียหากภาษาอังกฤษคุณอาจจะไม่ perfect so ฉันมีเอกลักษณ์ของฉันเองฉันหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ที่ unique แบบนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่ unique แล้วไงคะนั่นเองคุณใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกคุณไม่ต้องการคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาแฟนเอ้ยไม่จำเป็นต้องไปหาเพื่อนพี่ออนไปไหนพี่ออนไปคนเดียวช้อปปิ้งพี่ก็ไปคนเดียวร้านอาหารหรูๆพี่ก็เดินไปคนเดียวแรกอาจจะเขาอาจจะไม่ชินหน้าเอเชียหลังๆเขาก็จำได้นะคะอันนี้พี่ไปประจักษ์นะคะ learn new word dead president yes that's money or I forgot what else sharing your video with my Thai friend inTampa. Oh, thank you so much, Frank, for sharing. So, I mean, you might not know, so let me introduce myself a little bit, okay? My name is Dion. And very good information. Thank you, Frank. Do you understand Thai? So, I'm doing this because I mean...I'm from Thailand, and I pretty much believe I'm very successful person in America because in my belief, okay, might not somebody else, but in my belief, I believe I'm pretty much successful. Not noi. What you mean noi? Oh my goodness, you understand Thai? Not noi, my noi, little bit. Okay, so.I'm a surgical assistant or a scrub. I'm working for cardiac surgery, but I won't tell you where I am working because I never tell anybody because I'm writing about a lot of stuff. So I just don't want to tell you where I'm working, okay? So you said you're from Florida. So I'm in Connecticut, need know what he mean. Need know mean little bit, nan eng. He tried to speak Thai because he said he had Thai friend
in temper. Temper is in Freud. So he have Thai friend. He tried to share my video to his friend นั่นเองนะคะพี่ออนก็เลยตอบขอบคุณเขาไปโอเค he understand Thai นิดหน่อย yes it's okay and if he understand Thai little นิดหน่อย at least he know Thai people and he shares my video some are watching now ooh cool friend thank you so much but I'm about to say goodbye because I've been here for a while I'm not sure how many hours you know so since I have a surgery so I'm just out of the hospital today is day 10 you know I'm still a little sore but my heart is not sore I'm very happy I have a lot of energyBecause I'm a happy person, I can make my happiness out of every situation. That is me. Okay, I'm very rich, rich of happiness. Okay, girls. พี่ออนคะถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต้องไปเรียนไหมคะคุณก็จะต้องเรียนคุณก็จะต้องอ่านคุณก็จะต้องฝึกคุณคิดว่าพี่ออนหยุดแค่นี้ No.คุณถามกัญญาได้ว่าวันหนึ่งพี่ออนนั่งฟังวิดีโอภาษาอังกฤษกี่ชั่วโมงกัญญามาอยู่กับพี่ออนเขารู้เวลาว่างปุ๊บพี่ออนนั่งฟังภาษาอังกฤษทันทีพี่ออนอันไหนคำไหนพี่ออนไม่รู้จักพี่ออนเปิดดิกทันทีพี่ไม่ให้มันผ่านไปใครบอกว่าดิกชันนารีไม่สำคัญไม่จริงใครบอกว่าเรียนศัพท์ไม่สำคัญไม่จริงพี่ออนเอาหัวเป็นประกันหากคุณไม่รู้จักศัพท์ไงคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้เล่าใช่ไหมใช่ไหมหากคุณไม่มีเงินฝากคุณจะไปกด ATM ได้อย่างไรเล่าเหมือนกันหากคำศัพท์ไม่มีไว้ในสมองของคุณไงคุณจะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาดูวันนี้อยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งกว่าที่เป็นอยู่ต้องทำไงคะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นนักเรียนพี่หรือเปล่าแต่พี่เปิดสอนพี่เปิดสอนอยู่3คลาสถามว่าโฆษณาไหม Yes พี่ออนกำลังโฆษณาตัวเองอยู่นะคะตอนนี้พี่ออนเปิดสอน3คลาสในการสอนภาษาอังกฤษของพี่ออนสอนพวกคุณมาตั้งแต่ A B C เลยแล้วการพูดภาษาอังกฤษตัว B ออกเสียงอย่างไรตัว C ออกเสียงอย่างไรตัว V ออกเสียงอย่างไรพี่ออนสอนหมดหากพวกคุณใจเย็นๆอยากจะเรียนตั้งแต่อย่างละเอียดรออีกแป๊บเดียวพี่ออนจะเปิดคลาสใหม่กัญญาอยู่กับพี่ออนทีนึงมีความรู้มากมายพอพี่ออนเป็นจอมหาความรู้ไงคะน้องกัญญาโอเคน้องกัญญาก็พี่ออนชอบหาความรู้ไงโอเคแล้วหากคุณอยากจะเรียนให้มันได้จริงๆตั้งแต่A B C คุณรออีกนิดเดียวพี่ออนจะสอนพวกคุณตั้งแต่ A เลยว่า A นี่เป็นเหมือนพี่ออนบอกนั่นแหละสระ5ตัว A E I O U ตัวที่6คือตัว Y มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือมันเป็นทั้งพยัญชนะและสระนั่นเองนะคะ A E I O U แล้วก็ Y มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือมันเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนั่นเองแล้วทุกสระทุกตัวเป็น voice sound voice sound คืออะไรเสียงก้องเสียงก้องเสียงก้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนให้พี่จะเปิดคลาสตั้งแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยพี่จะสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าพวกคุณจะพูดได้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วพี่ออนแต่พี่ออนไม่ได้สอนฟรีนะคะพี่ออนบอกไว้ก่อนเพราะว่าพี่ออนต้องเขียนขึ้นมาแล้วเพจที่เขาสนับสนุนพี่ออนฟรีรู้สึกเหมือนว่าคุณพี่เขาจะถอนตัวแล้วเพราะคุณพี่เขาจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนเพจฟรีพี่ออนอาจจะไม่ได้สอนพวกคุณต่อไปแต่อาจจะสอนเล็กๆน้อยๆเอาความรู้ไปให้คุณพี่ออนจะหาความรู้ไปโพสต์ให้พวกคุณอะไรพวกนี้แต่ก็ยังจะเดินเพจอยู่จะให้แอดมินพี่ออนหา
งานเขียนเก่าๆที่เป็นภาษาอังกฤษไปโพสให้พวกคุณอ่านเพราะว่าพี่เขาอาจจะถอนการสนับสนุนแล้วเพราะเขาเห็นว่าพี่ออนไม่ได้เดือดร้อนเขาจะเอาไปเป็นค่าทุนการศึกษาให้เด็กยากจนที่ประเทศไทยพี่ก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุด้วยตรงนั้นพี่จะได้มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าพี่ทำงานเยอะเพราะอะไรพี่ทำงานส่วนตัว40ชั่วโมงพี่ต้องมาไลฟ์ทุกวันเสาร์ตามอารมณ์ของพี่ว่ากี่ชั่วโมงแล้วพี่ต้องไปพูดให้กับเพจของตำรวจท่องเที่ยวตอนนี้พวกคุณรู้แล้วใช่ไหมทำไมพี่ถึงรู้อะไรที่มันสับปะดนสับปะดนนะคะพี่ไปพูดให้เพจของตำรวจท่องเที่ยว Tell everyone to turn on the notification at the top of เขาบอกว่า Tell everyone to turn on the notifications at the top of I don't know, that's it, Frank. It doesn't show the whole comments of yours. I don't know what you try to say. คุณแฟรงก์ก็บอกว่าทุกคนให้ turn on the notification notification ก็คือเป็นการเตือนให้เชิญอะไรสักอย่างหนูอยากเรียนค่ะพี่คนสวยพวกคุณได้เรียนค่ะแต่พวกคุณจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าพี่ออนกำลังเขียนหลักสูตรนั้นอยู่พี่ออนจะมาตั้งแต่ตัว A ตัว B ตัว B ออกเสียงบตัว T ออกเสียงทตัว V ออกเสียงบตัว F ออกเสียงวะอันนี้ตัว F โทษทีตัว V ออกเสียงวะตัว F ออกเสียง friend v vacation แบบนี้คือพี่จะสอน That's why I won't miss any of her life. Oh, thank you B. I see you all the time. Thank you so much. มีน้องไปมีคุณแฟรงค์บอกว่าหากพวกคุณไม่อยากมิสการไลฟ์ของพี่ออนพวกคุณจะต้องเปิด notification นะคะพี่ออนก็จะสอนพวกคุณมาตั้งแต่ B B D D T T N M C K K K G K แบบนี้พี่จะสอนพวกคุณหมดเลยว่ามันออกเสียงกันอย่างไรเสียงข้างหน้าเป็นครวบก้ำเสียงข้างหลังไม่ได้เป็นครวบก้ำก็มีสวะถ้าคุณเห็นเป็นสระคุณเห็นพยัญชนะสองตัวข้างหน้าคำคุณจะต้องออกเสียงครวบก้ำหากพวกคุณเห็นสองตัวหลังคุณออกครวบก้ำไม่ได้มันก็กลายเป็น student เห็นไหม student ก็ den ใช่ไหม den student มันก็ยังมีตัว t อีกคุณจะไปออก student แบบเสียงควบก้ำไม่ได้คุณก็ต้องออกเป็น student แบบนี้เห็นไหมภาษาอังกฤษ den นี้ก็ดอ a d d n den แต่ตัว t มันไม่ได้มีทำหน้าที่มาสะกดมันก็เลยเป็น student โอเคพวกคุณจะต้องรู้จักการออกเสียงแบบนี้แต่บางครั้งภาษาอังกฤษหากตัว N กับตัว T มาด้วยกันเมื่อไหร่ตัว T จะหายหัวไปทันทีอันนี้คือ American accent พวกคุณจะต้องรู้ว่านี่คือ American accent มันก็จะเป็น counter internet current mountain counter romantic เห็นไหมมันไม่ได้เป็น romantic นะหากคุณจะพูดอย่าง American accent romanticInternet Counter Current Mountain ตัวที่หายหมดเลยอันนี้คือ American Accent นะคะพี่ออนกำลังลงทะเบียนเรียนอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ออนต้องการที่จะรู้ American Accent ให้ละเอียดเพราะพี่ออนอยากจะสอนนักเรียนให้ของพี่ให้เขาเก่งให้เขาประกาศให้โลกรู้ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษได้เพราะพี่ดีออนแล้วมีคนมาบอกพี่ดิออนว่าภาษาอังกฤษของคุณก็ไม่เก่งแล้วไงคุณอยากจะสอนชาวโลกให้พูดภาษาอังกฤษให้เก่งพี่ออนก็เลยตอบกลับไปว่าหากนักเรียนของฉันพูดภาษาอังกฤษได้เท่ากับฉันเนี่ยเขาทำมาหากินได้ทุกอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษอันนี้พี่ออนพูดเลยเพราะอะไร
ฉันทำอาชีพที่ว่ายากแล้วนะผู้ช่วยหมอผ่าตัดในห้องหัวใจคนไข้จะเป็นบ้าคุณหมอจะเป็นประสาทฉันก็ยังแฮนเดิลได้ฉะนั้นหากนักเรียนฉันพูดภาษาอังกฤษได้อย่างฉันแล้วมั่นใจมีหรือเขาจะทำอะไรในโลกนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟคขอให้มั่นใจมีอะไรพูดออกไปเรียนรู้จากการผิดถูกของตัวเองนั่นเองนั่นเขาเรียกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้จากการกระทำผิดของตัวเองนั่นเองการพูดผิดวันนี้เราไม่รู้ตัวแต่วันหน้าเราไปได้ยินโอ้ my gosh ฉันพูดผิดมาตั้งนานเราก็มาแก้ไขเอาเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับประเทศไทยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตว่าแม่อันนี้คือคอมพิวเตอร์พอเราอยู่มาอยู่อเมริกาเราอยากได้คอมพิวเตอร์เราก็เลยบอกสามีว่า Honey I wantCan you buy me computer? สามีบอก What? Honey, can you buy me a computer? สามีก็บอก What are you talking about on computer? Computer? เพราะพี่อยากได้คอมพิวเตอร์เพราะเรามาจากประเทศไทยเขาก็เรียกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็มาใหม่ๆเขาก็อยากได้คอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าคนไทยก็เรียกแต่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พี่มาถึงพี่ก็อยากได้คอมพิวเตอร์เพราะว่าพี่ไปโรงเรียนพี่ก็เรียกสามี Honey Honey I want to have computer สามีบอก What computer What's a computer พี่ก็ดึงแขนเข้ามา Did it a computer Honey did it a computerพี่ก็พูดอย่างนี้สามีบอก no honey no what's then พี่ออนก็พูดด้วยความโมโห it's called computer okay สำเนียง American computer สำเนียง British computer okay คุณเลือกเอาคุณจะบอก computer ก็ได้คุณจะบอก computer ก็ได้เข้าใจหมดทุกชนชาติเข้าใจหากคุณบอก I wanna buy a computerเขารู้เลยว่าคุณเรียนAmerican English หากคุณบอก I wanna buy computer sorry พี่ออนติด American accent เขาก็ I wanna buy a computer อันนี้ American accent หากคุณบอกว่า I wanna buy a computer อันนั้นเป็น British English คุณเลือกเอาคุณอยากจะพูดสำเนียงไหนพี่ออนชินกับตัวดีพี่ออนก็บอก little bitLittle bit พี่อ่านก็ little bit พูดง่ายๆ it can you speak English little bit ไม่ต้องไปอะไรมากมาย little bit เห็นไหม little bit เนี่ยหากคุณหัดพูด American accent แล้วมันจะไปเร็วมากเพราะ American accent เนี่ยมัน squeeze everything ใส่กันไปหมดเลยอย่าง can I have a นี่แหละเป็น have วะ can I have a glass sub water ซึ่งมันจะมีคำหนึ่งที่ฝรั่งเขาเอามาสอนกันเลย can I ก็ can I นี่แหละเป็นเขาพูดต่อจากตัว n เป็น can I can I have a ก็คือ can I have a นี่แหละCan I have a cup of coffee? เป็น cup of coffee. ถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือ Can I have a cup of coffee? นั่นเองแต่ฝรั่งเขาจะไม่มาพูดเหมือนพวกเราผู้ชายกลางคืน ทำไมคุณตั้งชื่อน่าเกลียดจังอ่ะเปลี่ยนชื่อดีไหมเอ่ย เขาบอกเขาทำงานโรงแรมฝรั่งฟังงงไม่จำเป็นค่ะคุณพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เก่งเองนะคะเพราะว่าลิ้นของเรามันก็จะฝึกปากของเรามันก็จะฝึกไปเรื่อยๆเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษตอนนี้ปากคุณยังเป็นชินกับไทยอยู่นั่นเองหากคุณฝึกคุณจะถ้าคุณมาเรียนกับพี่ดิออนในพี่ไม่ได้โฆษณาคุณไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องมาเรียน
หากคุณอยากจะพูดตัว S คุณก็ปากคุณต้องฉีกไปอย่างนี้หากคุณจะพูดตัว R คุณก็แบบนี้หากคุณจะพูดตัว T ก็แบบนี้คุณจะต้องหัดปากคุณนี้จะต้องรู้สึกขักชุกะคุณจะต้องเจ็บตรงคางกระไตเนี่ยจาคุณเนี่ยจะเจ็บคางคุณจะเจ็บหากคุณฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆเพราะอะไรอย่างคุณจะพูดคำว่า dad คุณก็ต้องตัว d ใช่ไหม dad อย่างคุณจะพูดคำว่า bed เตียงนี่ใช่ไหม bed หากคุณจะพูดคำว่า red ที่สีแดงใช่ไหมคุณก็ red คุณต้องฝึกถ้าคุณไม่ฝึกปากคุณไม่ไปนะคะคุณต้องฝึก red bed อะไรประมาณนี้คุณจะต้องเป็น red bed คุณจะต้องฝึกแบบนี้ไม่งั้นมันไม่ไปคุณต้องฝึกอย่างคุณจะบอกคำว่า what's your name คุณจะบอก what is your name คุณก็จะเป็น what is your name อยู่นั่นแหละคุณต้องฝึก what's your name what's your namewhat's your name เป็น what's your name what's your name อะไรแบบนี้โดยที่ในอเมริกันเขาจะเป็นแบบ what's up what is up นั่นเองเวลาเขาเดินผ่านกัน what's up คุณบอก not much คุณก็พูดอย่างนี้นี่คืออเมริกันเขาจะเป็นอย่างนี้เขา สงสัยต้องเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันบริหารกรามคุณจะต้องมาหัดพูดคุณจะไปหมากฝรั่งมันไม่ช่วยอะไรคุณหรอกคุณจะต้องมาหัดพูดคุณจะต้องมาถ้าคุณจะพูดคำว่า love เห็นนะละนี่ตัว L ละ light เวลาคุณจะพูดไฟอย่างเงี้ยไฟบนหัวเนี่ยละlight เพราะว่าคำว่า light มันมีตัว t สะกดอยู่ข้างหลังคุณจะต้องออกให้มัน l i g s t light แล้วคุณรู้ไหมว่า i g s นั่นคือสระ i นั่นน่ะนะทั้งตระกูลมันนั่นน่ะ l that i g s that t นั่นแหละ light โอเคเพราะว่า i g s คือสระ i มันจะมาทั้งยวงเลยnight เวลาคุณจะพูดกลางคืน good night ตัว n คุณจะต้องเอาปากคุณตีมาข้างหลังน่ะ nice ทำไมต้องเป็น c ล่ะทำไมต้องเป็น nice ก็เพราะมันสะกดด้วย ce มันก็ต้องเป็น nice อะไร awesome เห็นไหมหากคุณอยากจะพูดคำว่า awesomeอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรอมันก็เป็นสระอโอซัมก็มันเป็นตัว M ตัว N ตัว E คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันตัว E ส่วนใหญ่ไม่มีการออกเสียงข้างหลังนะคะโอเคเอาไว้พี่ออนเขียนหลักสูตรจบเมื่อไหร่พี่ออนจะให้น้องโบประกาศเลยว่าใครจะเรียนหากมีนักเรียนมากเป็นร้อยพี่จะลดราคาต่ำเท่าที่พี่ลดได้พี่จะสอนพวกคุณมาตั้งแต่ A B C ขึ้นมาเลยเอามาบวกกันทุกสระจนพวกคุณเอาไปใช้งานได้แต่มันจะเป็นคอร์สแบบว่าโอเคคอร์สนี้ประมาณ2เดือนคิดราคาประมาณ500สมมุตินะคะคอร์สต่อไปก็อีก2เดือนคิดประมาณ500อะไรนี้หากมีคนเป็น100พี่ก็จะลดราคาให้พวกคุณอะไรประมาณนี้หากคนน้อยพี่ก็จะลดไม่ได้เพราะพี่มีทีมงานเพราะว่าทีมงานพี่จะต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับคนที่อ่านไม่ได้ได้อ่านเป็นภาษาไทยด้วยแต่พวกคุณจะต้องมาอ่านออกเสียงมาเรียนออกเสียงกับพี่ออนเพราะว่าพี่ออนเท่านั้นที่จะสอนการออกเสียงอังกฤษมันยากแต่เราต้องพยายามมันพยายามพี่ออนยังต้องเรียนทุกวันนี้พี่ออนก็เรียนก่อนที่พี่ออนจะมาสอนพวกคุณพี่ออนต้องทำรีเสิร์ชพี่ออนจะต้องศึกษาแล้วศึกษาอีกพี่จะต้องเอามาไม่แพงพี่ออนจะสอนไม่แพงค่ะพี่ออนจะสอนไม่แพงพี่ออนจะสอนจนให้พวกคุณพูดได้เลยพี่ออนก็จะสอนแบบคือตอนนี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านก็มาถามอยู่เหมือนกันว่าโยมจะสอนเมื่อไหร่บอกว่าคุณ
พระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าไม่ต้องมาจ่ายตังหรอกถ้าเป็นพระเป็นถ้าเป็นพระเป็นแม่ชีมาเรียนฟรีเลยแต่อย่าหลอกพี่ดิออนนะคะถ้าเป็นพระเป็นแม่ชีก็มาเรียนฟรีเลยแต่อย่าหลอกพี่ไม่ชอบการหลอกลวงอะไรประมาณนี้เอาไว้พี่ออนเขียนหลักสูตรเสร็จแล้วเราค่อยมาว่ากันพี่ออนจะสอนให้พวกคุณออกเสียงทุกเสียงเลยมันอาจจะไม่เป๊ะเหมือนคนที่เกิดในอเมริกาแต่พวกคุณเอาไปทำมาหากินได้แน่นอนนะคะจำไว้นะวันนี้พี่ออนมีแค่นี้แต่พี่ออนอยากจะฝากสุดท้ายพี่ออนรู้ว่าโทรศัพท์พี่แบตหมดผู้หญิงไทยคนไหนเวลาฝรั่งเลิกแล้วอย่าไปตามล้างจองผ่านเขาไม่ใช่ว่าเขาเลิกกับตัวเองไปคบคนใหม่ก็ไปอาละวาดกับคนใหม่ไปแจ้งความกับตำรวจหาว่าผู้ชายคนนี้ทำตัวเองไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ผู้หญิงไทยเลิกนะคะเลิกนิสัยแบบนี้นะคะมันน่าอับอายขายขี้หน้าชาติไทยของเราฝรั่งเขาไม่ชอบคุณไปแจ้งความหาว่าฝรั่งทำร้ายคุณทำร้ายหลักฐานคุณนู่นนี่นั่นมันไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ชายนะคะอันนี้กรณีอีกกรณีนึงนะคะพี่ฝากไว้ก่อนเวลาเขาไม่รักคุณก็ช่างสิไม่รักก็เรื่องของมันคุณต้องดูที่ตัวคุณไม่ใช่ไปโทษที่ตัวผู้ชายคุณจะไปอาละวาดผู้หญิงของเขาไม่ได้คุณต้องดูที่ตัวคุณว่าคุณมีความประพฤติเป็นอย่างไรความผิดนั้นคุณต้องดูที่ตัวคุณเป็นหลักไม่ใช่ว่าเขาไปชอบคนอื่นคุณไปอาละวาดเขาคุณคิดหรือว่าเขาจะกลับมารักคุณไม่มีทางเขาเกลียดคุณกว่าเดิมอีกนะคะฉะนั้น FC จากสหประชาชาติลาวล่ะยินดีต้อนรับนะคะคนมาจากสหประชาชาติลาวนะคะฉะนั้นพวกคุณอย่าทำให้เป็นที่น่าอับอายของชาติอื่นเขาผู้ชายเขาไม่ชอบเราปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปละลานเขาอย่าไปแจ้งความหาว่าเขาทำร้ายตัวคุณเองเขาไม่ได้ทำร้ายตัวคุณแต่คุณหาเรื่องเขาแล้วคุณยังมีการไปละลานผู้หญิงของเขาด้วยคุณรู้ไหมคะกรณีของพี่ออนก่อนที่พี่ออนจะแต่งงานกับคุณลุงบิวพี่ออนเป็นคนที่มีจิตใจนักกีฬาขนาดไหนพี่ไปประเทศอังกฤษพี่เคยมีแฟนเป็นคนประเทศอังกฤษจำได้ไหมพี่ออนเดทกันกับเขาอยู่1เดือนก่อนที่พี่จะมาเจอคุณลุงบิวพี่ไปหาเขา1เดือนไปใช้ชีวิตกับเขา1เดือนมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าทัศนคติเรามันไม่ตรงกันพอกลับมาจากประเทศอังกฤษพี่บอกเขาเลยว่าเราไปกันไม่ได้แต่เขาก็อิกนอร์เขาไม่สนใจพี่จนกว่าสามีพี่มาขอพี่แต่งงานพี่รับปากว่าพี่แต่งงานกับแฟนพี่เสร็จสามีพี่ในวันที่พี่รับมั่นเสร็จเขาแก้โปรไฟล์พี่หมดเลยเขาเข้าไปแก้โปรไฟล์พี่ทุกอย่างว่าผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานแล้วมันมั่นแล้วเรียบร้อยแล้วคนอังกฤษได้ยินข่าวโอ้ไม่ก็นรกแตกคนอังกฤษโทรมาเล่นงานพี่บอกว่าจะหาว่าพี่ไปขโมยตังค์เขานู่นนี่นั่นพี่เลยบอกโอเคเดี๋ยวฉันให้คุณคุยกับคนนี้แล้วกันพี่ก็ส่งแฟนพี่ไปคุยแฟนพี่เลยบอกว่าหากคุณจะสร้างปัญหาให้เกิร์ลไมเกิร์ลไมฟีอังเซสามีพี่บอกเขาจะโทรไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดสกอตแลนด์ยาร์ดก็คือเหมือนว่า FBI ของอเมริกาเขาเอาเรื่องผู้ชายคนนี้ถึงขนาดนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่กล้ามายุ่งกับพี่เป็นคนอังกฤษแล้วคุณรู้ไหมคะผู้ชายอังกฤษคนนี้ก็มาจีบคนไทยแล้วเขาจะต้องพาคนไทยไปที่ประเทศอังกฤษสถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้เขาเอาไปเพราะอะไรเพราะเขาเพิ่งเอาพี่ออนไปเมื่อ 3-4 เดือนสมมตินะอันนี้คุยกันเมื่อก่อนที่พี่ออนจะแต่งงานกับคุณลุงบิวว่าพี่ออนเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬาพี่ออนให้โอกาสทุกคนเขาไปขอวีซ่าให้ผู้หญิงคนใหม่เพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ไปอังกฤษคุณรู้ไหมคะสถานทูตอังกฤษโทรมาหาพี่ออนมาคุยกับพี่ออนเขาเป็นคนยังไงหรือคะทำไมเขาถึงพาผู้หญิงไปบ่อยจังพี่ออนบอกเขาก็เป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีมากยอมรับนะคะเอาด้วยเกียรติตำรวจรับประกันพี่พูดอย่างนี้เพียงแต่ทัศนคติเราไม่ตรงกันเท่านั้นเองดิฉันเป็นตำรวจดิฉันเลือกมากดิฉันคิดว่าดิฉันมีโอกาสในการเลือกหากดิฉันไม่พอใจดิฉันจะไม่ทนเขาเป็นคนดีค่ะดิฉันรับประกันพี่ไม่เคยบอกความไม่ดีของเขาให้ใครรู้เพราะอะไรความยุติธรรมเราต้องมีผู้หญิงคนนั้นก็ได้ไปอังกฤษพี่ไม่ได้ไปละลานใครสถานทูตอังกฤษโทรมาหาพี่ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเอาผู้หญิงคนอื่นไปพี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ากันได้ดีกว่าดิฉันดิฉันเข้ากันกับเขาไม่ได้พี่ออนก็ให้เหตุผลฐานะเขาเป็นอย่างไรฐานะเขาก็ดีทีเดียวค่ะพี่ก็พูดอย่างนี้พี่ไม่ได้พูดความไม่ดีให้เขาแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นคุณต้องให้โอกาสคุณต้องให้โอกาสคนอื่นไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบคุณจะเอาเขาตายไปแจ้งความนู่นนี่นั่นใส่ร้ายป้ายสีเขาไปอาละวาดผู้หญิงคนใหม่ของเขาเพราะอะไรสมัยนี้เฟซบุ๊กไงคะ
สามารถที่จะทำร้ายล้างผ่านกันได้ง่ายๆอย่าเอาความเจริญรุ่งเรืองมาถ่วงอย่าเอาความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นจุดทำลายล้างผ่านกันเลยนะคะใช้มันให้เป็นประโยชน์เหมือนพี่ออนนะคะอย่าเอามาเป็นจุดทำลายล้างผ่านเผ่าพันธุ์ความเป็นมนุษย์เหมือนกันเลยนะคะเอามันมาใช้ประโยชน์เหมือนพี่ออนดีกว่าหากคุณเก่งคุณก็ไปเปิดเพจได้ใช้เวลานิดนึงพี่ออนก็ไม่ได้เก่งอะไรเมื่อก่อนพี่ออนเขียนภาษาไทยใครก็มาด่าอุ๊ยอีนี่เขียนภาษาไทยก็ยังไม่ถูกก็ยังมาเปิดเพจพี่ออนก็บอกหากฉันเขียนไม่ถูกวันนี้พรุ่งนี้ฉันก็จะเขียนถูกเพราะฉันรู้แล้ววันนี้ฉันเขียนผิดพี่ก็พูดอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ยังอยากจะพูดภาษาอังกฤษเอกเหรอก็วันนี้ฉันพูดผิดพรุ่งนี้ฉันก็จะพัฒนาคำใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันก็เก่งเองเห็นไหมคะจากคนที่เขียนภาษาไทยยังไม่ถูกเมื่อ3ปีที่แล้วจากคนพูดภาษาอังกฤษยังไม่สามารถจะออกเสียงได้แบบนี้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่วันนี้พี่ก็ทำได้เพราะอะไรเพราะพี่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้นั่นเองเจอกันวันเสาร์หน้าขอบคุณที่ติดตาม